بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮ์นะครับให้มาคุยกับพี่น้องแม้ว่าจะเป็นที่บ้านของตัวเองนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาอยู่นะครับก็อินชาอัลลอฮ์ก็ค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนากันวันนี้คุยหัวข้อเรื่องนับสู่นับสู่แปลว่าอะไรก่อนฮะที่จริงเนี่ยมันคือนับสุนนะครับถ้ามีอลิฟลามก็คือนับอันนับสู่แต่ภาษาปากก็คือนับสู่นะทั้ง3จังหวัดเนี่ยอิบรอฮีมยังเรียกบะละเฮงนะวันมูฮัมหมัดนอวันมูฮัมหมัดนูรวันมูฮัมหมัดนูดเนี่ยวันมูฮัมหมัดนอนับซูเนี่ยแปลว่าอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยไฟต่ำเขาเรียกนับซุนหรือนับซูในตัวของเรานี่นะครับในต้องผมต้องเกริ่นเลยนะในตัวของเราเนี่ยมีทั้งความเป็นมาลาอิกะห์มีทั้งความเป็นชัยฏอนชัยฏอนมันก็จะลากไปสู่สิ่งที่ไม่ดีมาลาอิกะห์เนี่ยก็จะลากไปสู่สิ่งที่ดีนี่มาลาอิกะห์ฉะนั้นในตัวของมนุษย์เนี่ยก็จะมีเส้นบางๆอยู่ตรงกลางเพื่อที่ให้อารมณ์ของเราเนี่ยคล้อยไปทางมาลาอิกะห์มากกว่าคล้อยไปทางชัยฏอนทีนี้อารมณ์ของเราจะคล้อยไปทางมาลาอิกะห์หรือชัยฏอนอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรครับอารมณ์ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรตอบผิดไม่ตีนะฮะขึ้นอยู่กับฟีตอลบินอิลมีคือการศึกษาพอเราศึกษาปุ๊บเรารู้เช่นดอกเบี้ยกินไม่ได้อ๋อมารู้ดอกเบี้ยกินไม่ได้เราไม่กินสุราดื่มไม่ได้ไม่ดื่มการพนันเล่นไม่ได้เราไม่เล่นแสดงว่าอารมณ์นับสู่ของเรานั้นจะไปสู่อารมณ์ของเอียงไปทางมาลาอิกะห์หรือเอียงไปทางชัยฏอนขึ้นอยู่กับอิลมุนความรู้ใครที่ไม่ศึกษาหาความรู้ไม่มีข้อมูลในการกลั่นกรองนะครับความดีและความชั่วนั่นจะตกไปสู่อารมณ์ของซีของชัยฏอนเข้าใจนะทีนี้ระหว่างอารมณ์ของเราเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยนับสู่ของเราเนี่ยจะแยกได้ยังไงว่านับสู่ของเราที่เรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำกับชัยฏอนมารร้ายที่ทำให้เราไปสู่ความชั่วจะแยกยังไงข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตัตตาบิอุนฮาวะสู่เจ้าทั้งหลายอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำนิซา135เอ้าแล้วจะแยกยังไงอะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมาจากนับสู่เราหรือมาจากการล่อลวงของชัยฏอนฟังให้ดีนะเดี๋ยวผมจะแยกให้ฟังอย่างแรกเริ่มเลยก็คือว่าอารมณ์ไฟต่ำมันมาจากของที่อยู่ข้างในของที่อยู่ข้างในส่วนสิ่งที่อยู่ภายนอกจากภายนอกเรามาสู่เรามาจากชัยฏอนงงไหมผมไปช้าๆนะนับสู่อารมณ์ไฟต่ำที่มาจากข้างในที่มันแสดงออกมานั่นแหละมาจากอารมณ์ของเราล้วนๆเรียกว่านับสู่แต่ถ้าสิ่งเราภายนอกที่มันมาคอยล่อลวงเราให้ไปทำสิ่งผิดนั่นมาจากการล่อลวงของชัยฏอนดูหะดีษอิซาจารอมฎอนฟุตติฮัตอับวาบุญญันนะเมื่อรอมฎอนมาเนี่ยประตูสวรรค์เนี่ยถูกเปิดวากุลลิกอตอับวาบุญนาร์แล้วก็ประตูนรกถูกปิดวาสุดฟิดัตอัชชายาตีนและชัยฏอนถูกล่ามโซ่ช่วงรอมฎอนประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดแสดงว่าคนทำชั่วน้อยคนทำความดีมากแต่ยังมีการทำความชั่วไหมมีไหมมี
อ้าวแล้วตกลงความชั่วนั่นมาจากไหนในเมื่อชัยฏอนถูกล่ามโซ่เห็นไหมเข้าใจยังเริ่มพอลางๆหรือยังนบีบอกว่าเดือนรอมฎอนชัยฏอนถูกล่ามโซ่ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดอ้าวแล้วทำไมเดือนรอมฎอนยังมีคนทำความชั่วแสดงว่าความชั่วที่เรามาเนี่ยมาจากอารมณ์ไฟต่ำของเราทั้งที่ชัยฏอนถูกล่ำโซ่ยกเว้นชัยฏอนถูกล่ำโซ่ในที่นี้อุลามาบอกว่าชัยฏอนตัวใหญ่ๆบอสใหญ่ๆถูกล่ำโซ่แต่ชัยฏอนลูกกระจอกอะฮะชัยฏอนลูกหาบอย่าสักกันละนี่กี่แก้วชัยฏอนตัวใหญ่ๆถูกล่ำโซ่ส่วนชัยฏอนตัวเล็กๆก็จะเพ่นพ่านอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนบีบอกว่าประตูสวรรค์เนี่ยถูกเปิดประตูนรกถูกปิดเนี่ยอุลามะอธิบายว่าคนส่วนใหญ่จะโน้มเอียงไปทำความดีมากกว่าความชั่วชัยฏอนเองก็ยังถูกล่ามโซ่เลยชัยฏอนตัวใหญ่ๆเนี่ยฉะนั้นความชั่วที่เราทำในเดือนรอมฎอนมาจากตัวของเราล้วนๆมาจากนับสู่ของเราล้วนๆ นี่คือสิ่งที่อุลามาเนี่ยได้อธิบายเดือนรอมฎอนเราอิจฉาไหมเราไม่อิจฉาเราไม่นินทาเราไม่ว่าใครหมายถึงว่านะพอหมดรอมฎอนเราใช่ไหมเรากลับมาสู่ภาวะปกติแสดงว่าอารมณ์ของเราเบื้องต้นมีด้วย1 2ชัยฏอนถูกปล่อยมาแล้วเต็มที่เลยคราวนี้เห็นยังฉะนั้นทุกวันนี้ตอนนี้ที่เราจะพูดอยู่ก็คือเรื่องของอารมณ์ที่เราจะต้องขจัดมันออกไปอารมณ์ในที่นี้ก็คืออารมณ์ไฟต่ำประเด็นต่อมาไปช้าๆนะครับอารมณ์ไฟต่ำแบ่งออกเป็น3ประเภทอารมณ์ไฟต่ำแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1เรียกว่าอารมณ์อามาระหรืออัมมาระนะครับอารมณ์อัมมาระนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ชั้นต่ำสุดเลยอารมณ์อัมมาระคืออารมณ์ที่เป็นเรื่องเลวอย่างเดียวเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอย่างเดียวอารมณ์นี้อินนันนับสละอัมมาระละอัมมาระตุนบิสุในสุรอัตยูซุฟอายะที่53อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนันนับซะแท้จริงอารมณ์เนี่ยอารมณ์อะไรครับอาอัมละอัมมาเราอารมณ์ขั้นต่ำนั้นบิซูมันจะคอยยุยงยุแย่ให้เราทำความผิดทำความชั่วฟังให้ดีนะอารมณ์แบ่งเป็น3ประเภทนะนี่คือประเภทแรกก็คืออารมณ์ต่ำสุดกุลูอิบนีอาดัมคอตตออุนลูกหลานอาดัมผิดหมดว่าคอยรุ่นคอตออินอัตวาบูนแต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วเตาบะไม่มีลัทธิไหนคำสอนไหนที่บอกคนดีคนผิดคนผิดนะคนเลวว่าเป็นคนดีด้วยหากเขาเตาบะหากกับเนื้อกับตัวฉะนั้นนายกอเคยฆ่าคนมากี่ศพก็ตามนายขอเคยกินเหล้าเมายาทำซินาอะไรมาก็ตามแต่พอถึงเวลาเตาบะศาสนาบอกคนนี้เป็นคนดีในทัศนะของอิสลามอิบนุอาดัมคอตออุนลูกหลานอาดัมคือพวกเราเนี่ยผิดหมดนะครับไม่มีใครถูกมีไหมฮะยกเว้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกนั้นผิดหมดเลยท่านหญิงไอชาเคยถามท่านนบีว่าเราซูลคะท่านเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้ตั้งแต่ไหนครับอดีตปัจจุบันอนาคตอัลลอฮ์ลบหมดเลยแล้วทำไมต้องละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งเท้าเนี่ยฉีกออกกันท่านนบีบอกอาอิชะห์เอ๋ยเธอจะไม่ให้ฉันเป็นอับดันชะกูรอเป็นเบ่าที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่นหรือเอาใหม่ถ้าผมถามบังกะรีมแล้วกันถ้ามาลิกาลงมานะตอนเย็นวันนี้นะบังกะรีมนะบอกบังอัลลอฮ์ไม่เอาผิดละไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอัลลอฮ์ไม่เอาผิดยกผิดจะละหมาดไหม
คิดหนักเอาจริงๆเอาแบบอารมณ์นับสู่เราไม่ใช่ปะใช่ไหมเหมือนตำรวจอะที่สงเครื่องเกตนะไอ้ไม่รู้กฎหมายเขาว่าไงนะตำรวจเนี่ยเวลาไฟแดงเขาก็ฝ่าไฟแดงไปใช่ปะฝ่าหรือผ่าเนี่ยฝ่านะฝ่าไฟแดงไปเขาก็ไม่ผิดไงเออคือเวลามีอภิสิทธิ์มีสิทธิพิเศษเนี่ยทำอะไรไม่ผิดเขาก็จะทำนี่ด้วยกับนับสูของเรานี่ด้วยกับอารมณ์ของเราฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานี่นะครับไม่มีความผิดเลยแต่นบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้านี่ฉีกออกมาคือเราเนี่ยทำนาเดินไปตลาดขายของในตลาดนัดเท้าฉีกนะเท้าส้นเท้าเรามันฉีกออกแต่นบียืนละหมาดกลางคืนเท้าฉีกจะไม่ให้ฉันเป็นเบาที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือฉันอื่นจากนบีมีผิดหมดเลยฉะนั้นความผิดของเราเนี่ยมีแล้วทำไงผิดแล้วเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ดีลีทสิ่งที่ผ่านมาลบความผิดนั่นเลยอัลลอฮ์จะรับการเตาบ้าเบาของพระองค์ตราบจนดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเอาใหม่ตอนนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหนครับออกนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นทางทิศตะวันตกนะสมมตินะวันนั้นต้องรอฟานมีบรรยายไม่ต้องมาแล้ว นะบางอัตนานอยู่บ้านได้เลยเพราะวันนั้นกิยามะฮ์ดวงอาทิตย์คือเครื่องหมายสุดท้ายของวันกิยามะฮ์ขึ้นทางทิศตะวันตกอยู่บ้านจะละหมาดจะซิกรุลลอฮ์รอวันสิ้นโลกอย่างเดียวรอวันที่ญี่ปุ่นพี่น้องเห็นภาพญี่ปุ่นไหมน่ากลัวไหมครับโหน่ากลัวมากครับผมไม่เคยเห็นพายุอะไรที่ขนาดนี้แต่พวกเรารู้ไหมว่าวันกิยามะฮ์นี่หลายหมื่นหลายแสนหลายเท่ากว่าที่เห็นของญี่ปุ่นล่าสุดแผ่นดินเนี่ยแยกออกท้องฟ้าเนี่ยเปิดบางอันนานรู้นี่เวลาอะไรนะเชือดวัวเชือดแพะเนี่ยถลกหนังมันอะท้องฟ้าก็จะเปิดแบบนั้นเปิดแบบนั้นอากาศภายนอกภายในตีอบอวนภูเขาปิวเหมือนปุยนุ่นจะอยู่ตรงไหนภูเขาปิวเหมือนปุยนุ่นอาคารล้อผ่านไม่เหลือแล้วครับน้ำในบนโลกนี้เนี่ยสี่ทั้งหมดมีทั้งหมดโลกดุนยานี้มีทั้งหมด4ส่วนน้ำไป3แผ่นดินแค่1แล้วน้ำทะเลล้นจะอยู่ตรงไหนรอได้เลยแต่ขอดูอานะพี่น้องอย่ารอดูผังวันกิยามะฮ์เลยครับเพราะมันน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากๆฉะนั้นเมื่อนบีเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดนั่นของนบีแต่เรานี่มีความผิดนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะรับการเตาบ้านเนี่ยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกก็คือก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาและก่อนวิญญาณจะออกจากลูกกระเดื่องอุลามาอธิบายเห็นภาพมากครับวิญญาณมาถึงหัวเข่าเห็นตะตุ่มเรายังรู้สึกตัวเตาบะอัลลอฮ์ยังรับวิญญาณขึ้นมาตรงหัวเข่าแล้วเรายังรู้สึกตัวเตาบะตัวอัลลอฮ์ยังรับวิญญาณขึ้นมาถึงซาเอลแล้วเตาบะตัวอัลลอฮ์ยังรับพอถึงลูกกระเดือกหน้าอกยังรับนะครับพอถึงลูกกระเดือกปิดประตูเตาบะนี่อัลลอฮ์ให้เบาของพระองค์ถึงขนาดนี้ฉะนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนับซูเนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดครับว่าอารมณ์แรกของเราคืออารมณ์ในทางที่ชั่วร้ายในทางที่ไม่ดีในทางที่ฮารอมฉะนั้นถ้าเราไม่มีมาตรฐานความรู้ว่าอะไรเป็นของฮารอมอะไรเป็นสิ่งที่ชั่วแน่นอนอย่างยิ่งเราก็จะไปตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนประการต่อมาอารมณ์ที่สองอารมณ์ที่สองนี่เขาเรียกอารมณ์เลาวามะตะกี้อัมมาร้ออันนี้เลาวามะวาลาอุกซิบูบินนับสินเลาวามะในสุรกิยามะอายะที่สองและขอสาบานด้วยอารมณ์ที่คอยกล่าวโทษของตัวเองอารมณ์เลาวามะก็คืออารมณ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอารมณ์ที่ชั่วกับอารมณ์ที่ดีไม่ใช่อารมณ์ดียิ้มทั้งวันนะไม่ใช่นะ
คือนับสูที่ชั่วกับนับสูที่ดีอารมณ์ลาวามะจะอยู่ตรงกลางตรงกลางยังไงอะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์มีฝ่าฝืนบ้างใช่ปะมีปฏิบัติตามบ้างแต่พอเราทำสิ่งหนึ่งผิดเราสำนึกได้แล้วเราก็กลับมาเตาบ้าตัวอารมณ์นี้แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ที่คอยกล่าวโทษคอยตำหนิติติงตัวเองว่าฉันทำไมไปพลาดอย่างนั้นฉันไปพลาดอย่างนี้ไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอีกแล้วขอเตาบ้าตัวต่อเรานี่อารมณ์เราวามะคือผิดได้ใช่ป่ะได้แต่พอผิดแล้วสำนึกตัวแล้วก็กล่าวตำหนิตัวเองอารมณ์นี้อยู่กึ่งกลางแต่ยังเป็นอารมณ์ที่อัลฮัมดุลิลละห์เพราะคนที่สำนึกผิดเนี่ยคือยอดคนนะครับคนที่สำนึกผิดเนี่ยยอดคนอัมมัดบินยาซิดเนี่ยมหานบีพ่อกับแม่ของอัมมัดเนี่ยถูกฆ่าตายไปแล้วเพราะมุชริกชาวมักกะฮ์ทำไมครับจับได้ว่ามายึดตามมูฮัมหมัดนบีศาสนาของมูฮัมหมัดสมัยก่อนเขาเรียกอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เรียกศาสนาอิสลามนะเขาบอกมาปฏิบัติตามศาสนาของมูฮัมหมัดปรากฏว่าพ่อแม่ของอัมมัดเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่ามุชริกชาวมักกะฮ์บอกนี่เจาเวดคือพระเจ้าของฉันใช่ไหมปามาของอัมมัดบอกไม่ใช่อัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮุร็อบบีเสร็จแล้วมุชริกอบูละฮับอบูยะฮันฆ่าทิ้งทั้งคู่เลยพอมาถึงอัมมัดบินยาซิดว่านี่พระเจ้าของฉันใช่ไหมอัมมัดบอกว่าใช่มุชริกชาวมักกะฮ์ปล่อยตัวเสร็จแล้วพอปล่อยตัวเสร็จแล้วปั๊บร้องไห้มาหานบีบอกนบีครับผมเนี่ยไปบอกพวกมุชริกถามว่าจะเวทนี่พระเจ้าไหมผมบอกว่าเป็นพระเจ้าแต่ในใจคืออัลลอฮ์แต่ที่พูดไปอย่างนั้นเพื่อที่จะให้รอดชีวิตผมสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมไหมผมจะมีบาปอะไรไหมนบีบอกว่าถ้าท่านเนียดว่าอัลลอฮ์ยังเป็นเจ้าแต่เพื่อปกป้องรักษาชีวิตท่านไม่มีความผิดแต่ประการใดเหมือนกันนะเวลาเราอยู่ในภาวะที่ไม่มีอาหารกินของฮารอมกินได้ไหมได้ครับแต่เรากินของฮารอมแบบพอประทังชีวิตนะไม่ใช่กินแบบคราวนี้เนี่ยหมูไม่เคยกินนะหลงไปในป่ามายิงหมูตายนี่นะหรืออะไรที่มันของฮารอมกินแค่ประทังชีวิตตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าอัมมัดบินยาซิดกล้ารับผิดนี่คืออารมณ์เราวามะผิดแล้วตำหนิตัวเองโทษตัวเองทำไมถึงพลาดอย่างนี้นี่อารมณ์เราวามะเราต้องขอดุอาอย่าให้เป็นอารมณ์อัมมาระคืออารมณ์ทางชั่วแต่ขอดุอาอย่างน้อยให้อยู่ในอารมณ์อะไรครับอารมณ์ฮะอารมณ์เราวามะอารมณ์นี้ไว้ก่อนอะไรที่มันเป็นความผิดไม่ทำแต่เผลอไปทำตำหนิตัวเองว่าพลาดได้ยังไงสุดท้ายขอตอบว่าตัวต่อหรออารมณ์ต่อมาอารมณ์สุดท้ายเพราะเรามี3อารมณ์อารมณ์สุดท้ายก็คืออารมณ์มุตมะอินนะน่าจะเคยได้ยินอารมณ์มุตมะอินนะก็คืออารมณ์ที่สงบเสงี่ยมสามารถควบคุมไม่ให้ตัวเองลงไปทำความชั่วอันนี้อารมณ์สูงสุดเลยอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอีลาร็อบบิกะรอดิยะตัมมัรดียะอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ดวงวิญญาณสงบนิ่งเอ๋ยจงกลับไปยังพระผู้บานของเจ้าด้วยความพอใจและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์อัลลอฮ์สุดเถิดอารมณ์มุตมะอินนะอิรจีอีฟีอิบาดีและเจ้าจงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเบ่าของข้าของฉันนะนะครับฟัดคูลีฟีอิบาดีขอโทษฟัดคูลีฟีอิบาดีอารมณ์มุตมะอินนะเอ๋ยจงเข้าไปเป็นนะครับเป็นเบ่าที่ดีของฉันด้วยเถิดวัดคูลีฟีวัดคูลียันนาตีและอารมณ์นี้จะทำให้จงเข้าไปในสวรรค์ของฉันด้วยเถอะ
ฉะนั้นอารมณ์มุตตมะอินนะคืออารมณ์ที่ยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ให้ลงไปทำความชั่วแล้วเป็นอารมณ์ที่อัลลอฮ์จะเรียกดวงวิญญาณเหล่านี้เข้าสวรรค์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าอารมณ์มุตตมะอินนะไม่ได้หมายรวมว่าจะได้กันทุกคนแม้ว่าจะเป็นคนอาหรับก็ตามเชื่อผมปะขอโทษนะพี่น้องเคยไปแถวนานาไหมครับเห็นอาหรับไหมครับสภาพอะไรครับไม่ต้องพูดนะไอ้ที่ผมเห็นกับตานะไม่เคยเห็นด้วยหูสักทีนะครับ เห็นกับตาเลยเนี่ยวันนั้นเดือนรอมฎอนมันต้องมีธุระไปเนี่ยนะต้องไปธุระที่นานาแล้วก่อนหน้านั้นก็จะไปกินข้าวที่ชะฮ์รอซาดประมาณนี้นะครับก็เห็นอาหรับเนี่ยเขาถือเมตตัสเบียใส่โต๊ะใส่หมวกมีผ้านะมีเขาเรียกมีผ้าคลุมเมตตัสเบียนะครับแต่เขากอดคอกับนะเพศตรงข้ามที่เขาขายนะแล้วพอเดินไปมันก็จะมีคนขายแบบนี้ทั้งกระเทยทั้งผู้หญิงแท้หญิงเทียมนะแล้วก็มือซ้ายก็ถือเบียร์ยีราฟนะอันนี้นะเบียร์ยีราฟนะเอาไม่ต้องไปโปรโมทให้เขานะหรือเบียร์ฮิปโปโปเดินนบีบอกว่าคนอาหรับไม่ดีกว่าคนอายัมอายัมคือคนไม่ใช่อาหรับและคนที่ไม่ใช่อาหรับก็ไม่ดีกว่าคนอาหรับพี่น้องคิดดูนะครับเขาซื้อตั๋วจองวันเวลาหยุดงานที่นั่นลางานที่นั่นจองเวลาวันเวลานั่งเครื่องบินมาที่เมืองไทยเสร็จแล้วมาไปลงไปพักที่โรงแรมแถวนานาเสร็จแล้วก็มาทำอย่างที่ว่านี้เขาใช้ความพยายามมากนะแต่เราเข้าเซเว่นที่ต้องอ้างเซเว่นเพราะเราเป็นอิบนูเซเว่นบินอีเลเว่นพวกเราลูกหลานเซเว่นหมดนะครับเออเราต้องนึกถึงเซเว่นช่วงนี้มีสะสมสแตมป์ด้วยต้องเข้าบ่อยหน่อยเข้าไปเปิดตู้เย็นเจอตู้เย็นมีไหมครับสิ่งมึนเมามีหยิบไหมข้างขวานี่แชร์หยิบไหมครับหยิบไหมของมึนเมาระดับแชร์หยิบนี่ก็ผมว่าแถวลำหินน่าจะไม่เหลือแล้วนะฮะพวกเราหยิบไหมไม่หยิบขอโทษนะครับมองยังไม่มองเลยแค่มองเนี่ยไอ้มองไอ้สิ่งมึนเมานี่เรายังไม่มองเลยนับภาษาอะไรจะไปซื้อกินอ้าวดูต่อขายบริการทางเพศเรานี่นะฮะพี่น้องมือถือนี่สั่งได้เผลอๆเด้งมาให้อีกต่างหากจะเอาแบบไหนเขาต้องนั่งเครื่องบินมาทั้งนั้นอารมณ์นี้เขาเรียกว่าอารมณ์อะไรครับอัมมาร์อารมณ์ที่ต่ำสุดแต่เราจะต้องเป็นอารมณ์อะไรนะครับอารมณ์มุตตะมะอินนะต่อมะนีนะคือนิ่งสงบมีความกุชัวในละหมาดเรียกกุชัวหรือต่อมะนีนะนี่อารมณ์นี้แหละครับต่อมะนีนะสงบแล้วก็นิ่งเห็นของผิดกอลูสลามาสันติสันติเดินต่อไปเลยอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะครับใครก็ตามที่มาแซวใครก็ตามที่มานู่นนั่นนี่นั่นอุ้ยคุมฮิญาบบางคนขอโทษนะปิดหน้าบอกอู้นี่นินจามาแล้วกอลูสลามาสันติแล้วก็เดินผ่านไปไม่ต้องโต้ไม่ต้องโต้เขาเรียกว่าอารมณ์มุตตะมะอินนะอารมณ์ที่สงบอารมณ์ที่สงบพี่น้องรู้ไหมครับว่าทำไมอิบลีสจึงถูกไล่ออกมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์เอาใหม่นะก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างนบีอาดัมอิบลีสเชื่อฟังอัลลอฮ์ทุกเรื่องแต่พออัลลอฮ์สร้างอาดัมนบีอาดัมอิบลีสกลับมีข้อโต้แย้งหรือข้อเทียบอัลลอฮ์บอกอิบลีสจงสุญูดเคารพต่ออาดัมอิบลีสบอกว่ายาอัลลอฮ์อ
อานาคอยรุนมินหุฉันดีกว่าอาดัมพี่น้องรู้ไหมนี่คือการโต้ตรรกะแรกหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาอิบลิสบอกว่าตัวเองแจ๋วกว่าอาดัมถามพี่น้องหลักฐานไหนบอกว่าอิบลิสดีกว่าอาดัมคิดเองนะอิบลิสคิดเองนะแต่อิบลิสมีหลักฐานยาอัลลอฮ์คอลักตานีมินนาร์คอลักตาฮูมินตีนก็พระองค์สร้างฉันมาเนี่ยจากไฟแล้วสร้างอาดัมเนี่ยมาจากดินฉันไหนเลยเนี่ยฉันในฐานะที่เป็นไฟต้องเคารพดินปัจจุบันเขาเรียกระบบศักดินาสมัยก่อนเนี่ยทาสเมืองไทยเรานี่นะครับก่อนรอห้าใช่ไหมรอห้าเลิกทาสนะคนรับใช้นี่ต้องคานไปหาเจ้านายนะต้องคานไปนะครับไม่ได้ต้องคานไปฉันดียาอัลลอฮ์ฉันถูกสร้างมาจากไฟอัลลอฮ์ก็สร้างฉันมาจากไฟฉันเนี่ยแจ๋วกว่าอาดัมนะฉันไหนเลยจะไปเคารพอาดัมด้วยเหตุผลนี้อัลลอฮ์จึงงดความเมตตากับชัยฏอนกับอิบลิสแต่ยังไม่ลงไล่ลงมาจากสวรรค์เสร็จแล้วด้วยความอิจฉาของอิบลิสทำไงตัวเองงดความเมตตาจากอัลลอฮ์คนเดียวไม่ได้ต้องชวนอาดัมด้วยชวนนบีอาดัมอัลลอฮ์บอกอาดัมอยู่ในสวนสวรรค์นี้ผลไม้ทั้งหมดอาหารทั้งหมดกินได้เลยยกเว้นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องทานอันนี้ทานไม่ได้เราก็อาจจะในเป็นสันนิษฐานว่าเป็นแอปเปิลแล้วกันเพราะว่าในไบเบิลเขาเขียนแอปเปิลนะแต่ผลไม้อะไรวะลอฮุอะลัมนะครับแต่ติ้งต่างเป็นแอปเปิลนี่ก็แล้วนบีอาดัมกับนางฮาวาก็ใช้ชีวิตในสวนสวรรค์นี่ซึ่งอุลามะเขาขัดแย้งกันด้วยนะว่าสวนสวรรค์นี่คือสวนสวรรค์เดียวกับที่เราจะไปอยู่ไหมอันนี้ละไว้ไม่พูดประเด็นนี้เสร็จแล้วนบีอาดัมกับนางฮาวาก็ใช้ชีวิตปกติก็ปรากฏว่าอิบลิสบอกอาดัมเอ๋ยกินเถอะเพราะถ้ากินแล้วมันจะอยู่ยงคงกระพันไม่ตายเป็นอมตะครั้งแรกก็ยังเฉยๆอยู่ว่าไปเรื่อยท่านนบีอาดัมก็ถูกชัยฏอนกล่อมหูทุกวันก็ไปกินผลไม้ชนิดนี้สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ขับนบีอาดัมนะครับเขาเรียกอะไรให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมายังบนโลกดุนยาเหตุการณ์เนี่ยนบีอาดัมบนโลกดุนยาเนี่ยเกิดขึ้นในวันศุกร์นบีอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาก็วันศุกร์นะแล้วก็ถูกอัปเปหิลงมาจากสวรรค์มาอยู่โลกดุนยาก็วันศุกร์และวันกิยามะห์ก็เป็นวันศุกร์เสร็จแล้วยังไงต่ออิบลิสก็ถูกไล่ลงมาอิบลิสก่อนลงมายังโลกดุนยาขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่าอิบลิสเนี่ยยังขอต่ออัลลอฮ์มนุษย์อย่างเราไม่ขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยแย่กว่าอิบลิสนะเมื่อคืนบรรยายที่เทพาพี่น้องก็ถามบอกว่าหนูเนี่ยขอดุอาหนูขอดุอาจนเพียเลยขอดุอาจนแย่เลยผมบอกว่าอย่าพูดแบบนี้เพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราขอฟัสตะยิบและกลุ่มและอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาขอเลยแม้กระทั่งเชือกผูกรองเท้าหายยังให้ขอนับภาษาอะไรกับลิสกีเราไม่ค่อยดีปัจจุบันขอเลยอะไรที่ต้องการขอเลยบ่นกับอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์อย่าขอต่อมนุษย์นะขอต่ออัลลอฮ์ขอต่อมนุษย์เดี๋ยววันดีคืนดีเขาจะทวงสิทธิเขาก็ได้ใช่ปะนี่มีมาใหม่อ่ะนี่นายกอมาที่บ้านหน่อยมาตัดหญ้าหน้าบ้านพอตัดเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บอ่ะนี่ซะกาต500บาท มีอะไรผิดปกติไหมเอาใหม่นะนายกอมาตัดหญ้าหน้าบ้านหน่อยตัดจนเรียบปั๊บเราบอกอ่ะนายกอ500บาทเป็นซะกาตผิดปกติไหมผิดไหมผิดตรงไหน
มนั่นเนี่ยซะกาตไม่ใช่ค่าจ้างถ้าจะให้500บาทคือเงินค่าจ้างแต่ซะกาตนี้ให้โดยไม่มีเงื่อนไขเพราะวายิบต้องให้เขาเป็นบุคคล1ใน8ต้องให้ผิดปกติต้องเอาซะกาตเป็นค่าจ้างนี่บาปและไม่ถือว่าเป็นซะกาตถือว่าเป็นค่าจ้างแต่คนนี้เข้าใจว่านี่คือซะกาตที่สามารถให้กับใครก็ได้และสามารถให้เขาตอบแทนแบบนี้ได้อันนี้เข้าใจผิดฉะนั้นชัยฏอนก็ขอต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันเนี่ยล่อลวงเบาของพระองค์ได้ป่ะไหนๆฉันก็เป็นหัวเสือหัวเสือนรกอยู่แล้วอิบลิสนี่อยู่ปากประตูเลยนะเรียกพวกมันเข้ามาเลยมาๆไอ้ที่ล่อลวงไว้มาเลยมาไหนๆฉันจะเป็นหัวเสือแห่งความชั่วละยาอัลเลาะห์ฉันขอเรื่องนึงได้ไหมขออนุญาตล่อลวงเบาของพระองค์ไหนๆจะลงมาจากสวรรค์ล่ะปรากฏว่าอิบลิสอัลลอฮ์บอกกับอิบลิสบอกว่าได้เจ้าสามารถล่อลวงเบาของฉันได้ตราบเท่าที่เบาของฉันนั้นไม่มีอีหม่านพอที่จะงับระงับอารมณ์ของตัวเองฉะนั้นอิบลิสขอแล้วว่าจะล่อลวงเราแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ด้วยยกเว้นคนที่มีอีหม่านคนที่มีความศรัทธานั่นแหละไม่สามารถถูกอิบลิสล่อลวงได้ฉะนั้นอารมณ์3อารมณ์อารมณ์มุตมินนะนี่สูงสุดเราต้องมาอยู่อารมณ์นี้นะลาวามะอยู่ตรงกลางและอัมมาเราะห์อยู่ต่ำสุดฉะนั้น3อารมณ์นี้ต้องไปอยู่มุตมินนะให้ได้อะไรที่เราจะมีมาตรฐานที่จะได้อารมณ์มุตมะอินนะห์ก็คือเราจะต้องศึกษาหาความรู้ถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของอะไรครับเราก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์อัมมาเราะห์ซึ่งนบีกุรอานหะดีษให้เราออกห่างจากอารมณ์นี้โดยเด็ดขาดอ่ะผมจะแยกประเด็นนะอารมณ์ที่เราจะเกิดขึ้นเราได้เวลาละหมาดอัสศอลาตุลิวักติฮามีซอฮาบะห์ถามนบีบอกว่าอัยยุนอะมาลิอัฟดอลุการงานอะไรครับที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกอัสศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลาซอฮาบะห์ถามแล้วสิ่งใดหลังจากนั้นอีกครับบิรุนวาลิดัยทำความดีต่อพ่อแม่แล้วหลังจากนั้นอะไรอีกครับยีอันยีฮาดูฟีซาบิลิลละการยีฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีเริ่มต้นว่าการงานที่ประเสริฐที่สุดณที่อัลลอฮ์คืออัสศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรท่านหญิงไอชารายงานบอกว่านบีหยอกล้อกับฉันหยอกล้อกับภรรยาท่านอื่นๆที่อยู่ในบ้านแต่นี่ท่านหญิงไอชารายงานหยอกล้ออยู่กับนบีคุยกับนบีพอได้ยินเสียงอาซานนบีลุกขึ้นแล้วจากไปท่านหญิงไอชาบอกว่าเสมือนหนึ่งนบีไม่รู้จักฉันเลยอัสศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลาใครทำแบบนี้ได้ชัยฏอนหดหู่หมดชัยฏอนจะตัวเล็กหมดเพราะล่อลวงเราไม่ได้ใช่ปะแต่เวลาอาซานชัยฏอนจะวิ่งหนีอาซานจบชัยฏอนมาล่อลวงพวกเราชัยฏอนวันศุกร์เห็นชัดเอออย่าเพิ่งไปเลยอิหม่ามยังไม่มาเลยเราก็ยังไม่ไปบางทีเราก็ไปแหละแต่เราไปอยู่ศาลาท่าน้ำอยู่อันนี้ก็เห็นนะครับไปนั่งอยู่ในรถเปิดแอร์ไว้ก่อนจะเข้าไปละหมาดวันศุกร์ตอนไหนฮะคุตบะจบอิหม่ามอ่านดูอานะรู้ละพอลงตรงนี้ปุ๊บรู้ละอิหม่ามจะต้องลงละน่ะค่อยเข้ามัสยิดก็ชัยก็นบีบอกว่าเวลาอาซานเนี่ยชัยฏอนมันหนีไปอาซานจบชัยฏอนมันกลับมาทำไมครับ
มาบอกพวกเราอย่าเพิ่งไปเลยแชร์อย่าเพิ่งอาบน้ำละหมาดโอ้โหอิหม่ามยังไม่มาเลยสักครู่อย่าเพิ่งอาบน้ำเลยสุนัขวันศุกร์เนี่ยคอเตบยังไม่มาเลยคอเตบยังไม่แต่งตัวล่อลวงเราพออีกอมะชัยฏอนวิ่งหนีไปอีกพออีกอมะจบชัยฏอนจะกลับมาหาเราแล้วก็มาดึงขนที่ก้นของเราคือมากระซิบกระซาบพี่น้องรู้ไหมว่าคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันทำผิดหลักการชัยฏอนไม่สนใจแล้วจะไปล่อลวงทำไมในเมื่อมันเขาเนี่ยเป็นพวกมันแล้วชัยฏอนไม่ล่อลวงชัยฏอนจะล่อลวงคนละหมาดคนละหมาดผมไม่เอาคนอื่นนะครับเราเนี่ยบางทีละหมาดเนี่ยมันมีความกุชั่วไหมต่อมานี่นะผมเนี่ยหากุญแจรถไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ไหนพอละหมาดอาซัตตักบิดอัลลอฮุอักบัรอยู่ในเก๊ะโอ้โหจริงปะมีเรื่องเล่าบอกว่าท่านอาลีสัญญาบอกท่านอาลีเดี๋ยวฉันจะให้ซะละบันท่านอาลีอยู่ในละหมาดท่านอาลีนึกว่าซะละบันที่นบีจะให้สีเขียวหรือสีขาวพวกเราก็เป็นใช่ไหมเย็นนี้จะทำอะไรให้ลูกทานจะทำอะไรให้ภรรยาให้สามีทานนึกไม่ออกพอละหมาดอาซัตตักบิดเท่านั้นแหละแกงเขียวหวานเอ้ยมันก็มาเรื่อยๆฉะนั้นชัยฏอนมันทำหน้าที่นบีถึงบอกว่าละหมาดครั้งหนึ่งบางคนได้9บางคนได้8บางคนได้7บางคนได้5บางคนพ้นฟัดดูจริงไหมอ่ะบางคนพ้นฟัดดูขณะที่นบีละหมาดเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็จะมีม่านอยู่แต่เป็นรูปสัตว์นบีบอกให้ท่านหญิงอาชาดึงกลับไปแล้วไปทำเป็นปลอกหมอนฉะนั้นถ้าผ้าม่านของพี่น้องกันน่ะมีรูปสัตว์น่ะอย่าแขวนไว้เอาไปทำเป็นหมอนนอนหมอนนั่งหมอนเหยียบเป็นผ้าอะไรนะผ้าเช็ดเท้าได้นบีบอกว่าฉันไม่มีความกูชั่วกูชั่วเนี่ยเพราะความกูชั่วมุตตะมะอินนะเนี่ยแหละคืออะไรครับความกูชั่วมุตตะมะอินนะนี่คืออะไรคือสิ่งที่อะไรอ่ะที่เป็นเงื่อนไขของการละหมาดขาดไม่ได้จำได้ไหมครับมีชายซอฮาบะคนหนึ่งมาหานบีนั่งอยู่ที่สุเหร่าซอฮาบะคนนี้ละหมาดเสร็จนะมาหานบีให้สลามนบีบอกอิริยะกลับไปไหมฟาซอลลีกลับไปละหมาดฟาอินนะกะลัมตุซอลลีสักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะก็กลับไปละหมาดอีก2รอกาตพอละหมาดเสร็จก็กลับมาหานบีบอกอิริยะกลับไปละหมาดใหม่สักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะกลับไปละหมาดเป็นครั้งที่3พอละหมาดเสร็จไปหานบีบอกอิริยะฟาซอลลีฟาอินนะกะลัมตุซอลลีไปละหมาดใหม่นะสักกี้นี้ยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะคนนี้บอกว่าเราซูลครับผมละหมาดดีที่สุดได้แค่นี้เสร็จแล้วนบีก็สอนว่าตักบีรเสร็จแล้วให้ตอมะนี่นะให้นิ่งลูกัวให้นิ่งนิ่งก่อนนะแล้วค่อยกล่าวดูอาฉะนั้นการละหมาดเนี่ยจึงไม่อนุญาตให้เราละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวอีกาจิกเลือดนบีบอกไม่ต้องเร็วการสงบนิ่งจึงเป็นอะไรจึงเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดฉะนั้นถ้าเราเคลื่อนไหวเยอะจิตใจของเราเนี่ยไปอยู่ตรงอื่นเยอะนั่นแหละถ้ากับชัยฏอนกำลังล่อลวงเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราต้องขจัดไม่ให้ชัยฏอนมีอำนาจเหนือเราด้วยกับอารมณ์มุตตะมะอินนะนี่แหละสงบแล้วก็นิ่งถ้าจะมาปุ๊บเอาอุสบิลลาห์ชัยฏอนนี่รอยิ้มในละหมาดพูดได้เราไปในตลาดคนขายก่อนวัยรุ่นลินมุตอฟิฟีนอย่าโกงแต่ช่างนะแต่เราโกงแสดงว่าอารมณ์ของเราเอียงไปทางอัมมาระคือเอียงไปทางชัยฏอนแต่ถ้าเราให้เพิ่มอารมณ์ของเรานับสูของเราก็เป็นอารมณ์มุตมะอินนะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สูงโอ้โหนี่ไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันจะเป็นอารมณ์อะไรมีคนขับรถปาดหน้าเรามี3อารมณ์อารมณ์แรกด่ากาดเลยนี่อัมมาเหรอจบเลย
เอางี้มีคนปาดหน้าเราปุ๊บเราบอกโอ้โหฆ่าได้แต่หยามไม่ได้เท่านั้นล่ะเหยียบไปปุ๊บไปปุ๊บนี่อัมมาร้อเลยครับแต่เอาใหม่อารมณ์มุตตะมะอินนะอารมณ์ที่สงบปาดรถปุ๊บไปอัลฮัมดุลิลละห์เขาน่าจะไปเยี่ยมเมียของเขากำลังจะคลอดลูกจบไหมพ่อของเขากำลังปังงาบปังงาบอยู่ที่โรงพยาบาลเขาต้องรีบอัลฮัมดุลิลละห์ไปเลยสงบไหมเนี่ยใช่ป่ะเหมือนเราถือศีลอดอ่ะนบีบอกใครทำให้เราโมโหเรากล่าวว่าไงอินนีซออิมุนฉันถือศีลอดแต่ใครทำให้เราโมโหปุ๊บเราว่าไงเดี๋ยวเธอมึงละศีลอดก่อนมึงอันนี้อารมณ์แบบยาวนานด้วยนะมีการเก็บแบบให้ละศีลอดก่อนแล้วค่อยโมโหเห็นป่ะนี่ก็เรียกอารมณ์อัมมาเราะเราต้องตอมะนี่นะก็นิ่งฉะนั้นบทพิสูจน์ตรงนี้คือบทพิสูจน์ของอารมณ์ที่เราจะต้องชั่งใจอันนี้คือตัวอย่างที่ผมไม่ยกคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ผมต้องพูดเลยมันเป็นหัวข้อเรื่องที่ส่งมาเลยมุสลิมะคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่ข้างกูโบสนะแล้วก็ร้องไห้ร้องขอโทษนะร้องเป็นวรรคเป็นเวรเลยนะครับร้องเลยนะครับนบีเดินผ่านมาสมัยนั้นจะเรียกอะไรดีสมัยนี้ก็นี้อันนี้แล้วกันนะเอาแบบต่างๆนี้กันเลยนี้คนก็ตายไปแล้วอย่าเสียใจเลยมุสลิมะคนนี้หันมาหานบีท่านไม่สูญเสียคนที่รักท่านไม่รู้หรอกว่าจิตใจเป็นยังไงไปซะโอ้โหถ้าของเราเนี่ยสมมติเราโอ้โหไปไกลๆเลยไปไกลๆถ้าหยาบหน่อยนะไปไกลๆโอวันตินหน่อยวันนี้สุภาพนะสุภาพเสร็จนบีก็จากไปคนเห็นเหตุการณ์วิ่งมาหามุสลิมะคนนี้บอกนี่รู้ไหมเนี่ยคุยกับใครอันนี้ผมแวะตรงนี้ก่อนนะมีในหลวงร.9เคยไปตรวจราชการภาคบนภูเขาก็ไปเจอกับคนแก่คนภูเขาอ่ะนะที่อยู่เขาเห็นว่านบีเป็นมาเอ้ยขอโทษมันสับสนละร.9เนี่ยคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพมาก็ชวนร.9ไปที่บ้านแล้วนั่งกินเหล้าคนบ้านๆนะร.9ก็กินนี่ก็เฮฮาเฮ้ยเอ้ยแล้วร.9ก็เสด็จกลับอีกวันนึงมารู้ว่าที่กินเหล้าด้วยอ่ะเมื่อวานเนี่ยเป็นร.9เป็นลมเลยครับลมโอ้มีอะไรขำๆอยู่เหมือนกันนะเป็นลมเลยนี่เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นนบีไม่รู้ว่าเป็นนบีอันนี้ผมกำลังเทียบเรื่องของความไม่รู้มุสลิมะคนนี้ตกใจครับรีบวิ่งไปที่บ้านนบีแล้วอะไรแล้วบอกว่าบ้านนบีเนี่ยไม่มียามเฝ้าเลยเข้าไปหานบีบอกนบีคะขอมาอัฟตะกี้นี้พูดจาไม่ดีกับนบีนบีบอกว่าอ่ะเธอรู้ไหมอัสซอบัตเนี่ยอัสซอบารูเนี่ยการซอบัตเนี่ยอยู่ตรงไหนการซอบัตอยู่ตรงที่ครั้งแรกสามีทะเลาะกับภรรยาสามีจะเงื้อมือตีสมมุตินะแต่เอามือลงไม่ตีนี่เขาเรียกสอบบัตรแต่ฟาดไปแล้วขอมาอับอันนี้ไม่เรียกสอบบัตรเข้าใจนะเห็นยังนั้นนบีถึงบอกว่าไอ้ความโมโหตรงนี้เข้ามาเนี่ยให้ทำยังไงให้ไปอาบน้ำละหมาดเพราะอะไรเพราะชัยฏอนเนี่ยมันยุแย่ใช้ตอนถูกสร้างมาจากไฟดับไฟด้วยกับน้ำละหมาดโมโหในสภาพที่ยืนให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนนั่งแล้วยังโมโหอยู่ก็ให้นอนนี่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกอะไรบอกให้เรารู้ว่าอารมณ์3อารมณ์เนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นต้องเลือกเข้าช่องใดช่องหนึ่งว่าจะอยู่ช่องไหน
ผมเคยอบรมนักเรียนใช่ไหมผมก็บอกว่าเวลาป้ากับมะโมโหเนี่ยพวกเธอทำไงอาจารย์โดนตีชัววันหลังเอาอย่างนี้เวลาป้าจะเงื้อมือตีเนี่ยบอกป้าฮะอาบน้ำยังอาบน้ำละหมาดยังฮะป้าไปอาบก่อนนะแล้วค่อยมาตีหนูเดี๋ยวหนูจะยืนตรงนี้แหละสมมติว่าป้าไปป้าเจออาบน้ำละหมาดแล้วเป็นไงเหี่ยวละจับมาตีไม่มีอารมณ์ตีละแต่ถ้าตีตอนนั้นน่ะหรือป้าไม่ไปใช่ไหมเอาใหม่ป้าฮะป้ากำลังยืนนะตีป้าเอางี้ป้านั่งป้านั่งแล้วค่อยตีหนูนะป้านั่งจะตีป้าฮะนอนดูที่จะกระดึบกระดึบมาตีเราได้ไหมนี่นบีให้เป็นขั้นตอนอย่างนี้ฉะนั้นอารมณ์นี้เนี่ยมันเกิดจากชัยฏอนที่เข้ามายุแย่นี่ไงที่นบีบอกว่านัฟซูเนี่ยมันมาจากตัวเราจากการหล่อหลอมการสั่งสมมาที่อยู่ภายในนัฟซูหนึ่งที่มาจากชัยฏอนที่คอยยุแย่เราอ๋อพ่อไม่เรียนไม่รู้ได้ไงมันจะรู้ได้ไงก็มันหลังจูงมาที่เราผ่านบ้างนะจูงมาบ้างจูงมาบ้างใช่นั่นสิเนี่ยนี่ตรงนี้แบบสำคัญตรงนี้แหละสำคัญตรงนี้แหละประการต่อมาเวลาเราทะเลาะกันในเรื่องศาสนาดีกว่า เรามักจะมีอารมณ์ในการโต้ฝ่ายตรงข้ามจริงไม่จริงถามว่าซอฮาบะห์มีอารมณ์มีขัดแย้งไหมแล้วซอฮาบะห์โกรธไหมเออเราขัดแย้งกันเรื่องศาสนาผมไม่พูดเรื่องดุนยานะเอาศาสนาเนี่ยแล้วบางทีเราทะเลาะกันเรื่องที่มีคำสั่งใช้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าในทัศนะนี้เขาอาจจะมองว่าอันนี้มีน้ำหนักมากกว่าทัศนะขอเขาบอกว่าอันนี้มีน้ำหนักมากกว่าแต่เถียงกันเพื่อเอาชนะว่าแกต้องมาฟังฉันอีกคนนึงบอกว่าแกสิต้องมาตามฉันอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันขึ้นมาเอ๊ะนี่สำนวนไข่นะบางท่านนานจำได้ไหมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันขึ้นมาผมเคยฟังข่าวผ่านคนอ่านข่าวนี่ก็ตายไปแล้วลาอยู่ลาอยู่ซัลลียันนะอาฮาดุนอัลอัสรอนบีสั่งให้ซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งนะครับบอกว่าพวกท่านคนหนึ่งคนใดนะอย่าพึ่งละหมาดอัสัดอิลลาฟีบานีกุรอยซอจนกว่าไปถึงที่บานีกุรอยซอก่อนเอาไหมเราอยู่คลองเก้าเราอยู่ลำหินเหมือนกันพวกเรานะเดี๋ยวเราจะไปชลบุรีไปบางแสนก็ได้ออกจากที่นี้นะไปบางแสนอย่าพึ่งละหมาดซูรี่นะจนกว่าจะถึงบางแสนทีนี้นะฟาอัดรากะบะดูฮุมุนอัสรุฟิตตอรีกิปรากฏว่าขนาดเดินทางไปบันีกุรอยซอละหมาดอาซัดเข้าเวลาพอดีฟาก็ละบะดูฮุมบางซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกว่าลานุซอลลีฮัตตาตะติยาฮาฉันเนี่ยจะไม่ละหมาดฮัตตานะติยาฮาจนกว่าจะถึงบันีกุรอยซอก่อนวะกอละบะดุฮุมบันนุซอลลีซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งบอกฉันจะละหมาดอาซัดลัมยูรอดมินนาซาลิกะฟาซูกิรอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมยูอัดนิฟวาฮิดันมินฮุมแล้วบอกว่าซอฮาบะห์บอกว่าคำสั่งเนี่ยที่นบีสั่งบอกว่าให้เราไปละหมาดอาซัดที่บันีกุรอยซอเนี่ยหมายรวมว่าให้เรารีบเร่งไปละหมาดที่นั่นแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าเวลาละหมาดอาซัดเข้าระหว่างทางละหมาดอาซัดไม่ได้นบีไม่ได้พูดแบบนี้นี่คือการตีความของซอฮาบะห์กลุ่มนี้ซอฮาบะห์กลุ่มนี้บอกไม่ใช่ก็นบีสั่งไงว่าให้ไปบันีกุรอยซอก่อนแล้วค่อยละหมาดอาซัดปรากฏว่าซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งละหมาดอาซัดซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งไม่ได้ละหมาดอาซัดที่ระหว่างทางไปละหมาดที่บันีกุรอยซอแล้วเรื่องหู
ซาลิกาฟาซูกิรอลินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้ก็มาถึงหูท่านนบีฟะลัมยูอัตนิฟวาฮิดันมินฮุมนบีไม่ตำหนิคนทั้งสองกลุ่มเลยหมายความว่าไงซอฮาบะห์ขัดแย้งกันนี่ขัดแย้งกันคือขาวกับดำเลยนะครับคือนบีเนี่ยบอกให้ไปที่บันีกุไรซอแต่อาซัดเนี่ยยังไม่ถึงพอระหว่างทางได้เวลาอาซัดกลุ่มนี้ละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ละหมาดพอถึงบันีกุไรซอไปละหมาดเพราะให้เหตุผลว่านบีสั่งให้มาถึงนี่ก่อนแต่ส่วนที่ละหมาดกลางทางเขาบอกว่านบีสั่งแบบนั้นเพื่อให้เราเร่งเดินไปที่บันีกุไรซอเข้าใจนะกำลังจะบอกอะไรครับผมกำลังจะบอกว่าซอฮาบะห์ขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาและปฏิบัติคนละอย่างกันด้วยซ้ำซอฮาบะห์ทะเลาะกันไหมครับไม่ทะเลาะที่สำคัญซอฮาบะห์กลุ่มที่ละหมาดระหว่างทางมีหลักฐานมาอัสซอลาตุลิวักติฮาได้เวลาละหมาดก็ละหมาดเข้าแล้วนี่ซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งที่ละหมาดบันีกุไรซอก็อ้างหลักฐานว่านบีสั่งด้วยกับการตีความแต่นบีไม่ได้อธิบายหรอกแต่ซอฮาบะห์ตีความแต่พอมาถึงนบีบอกว่าทั้งคู่ถูกทั้งคู่เลยจบฉะนั้นการขัดแย้งของพวกเราขัดแย้งกันได้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่การขัดแย้งของซอฮาบะห์นั้นต้องไม่มีการทะเลาะกันเลยฉะนั้นวันนี้เราขัดแย้งกันสมมุติอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยสมมุตินะครับซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องแยกสุเราจริงไม่จริงผมมานั่งนึกทบทวนขนาดนั้นเลยถึงขั้นแยกสุเราเลยแหละนบีบอกว่านบีพูดถึงเรื่องการละหมาดอุลามาก็มาสรุปการละหมาดว่าการอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดเป็นสุนนะในละหมาดอ่านยกตัวอย่างพี่น้องเดี๋ยวละหมาดซูรีปรากฏว่าอิหม่ามเนี่ยเกิดอ่านเสียงดังเหมือนมักริบเราก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามก็อ่านเสียงดังจนกระทั่งจบละหมาดเสร็จถามว่าอิหม่ามต้องสุญูดซาวีไหมครับต้องไหมไม่ต้องเพราะการอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดเป็นสุนนะห์ในละหมาดไม่ถึงขั้นต้องสู้อยู่ซาวีฉะนั้นมัสยิดนี้อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังอ่านเลยมัสยิดนี้อ่านบิสมิลลาห์เสียงค่อยอ่านเลยไม่มีปัญหาเพราะจะดังหรือค่อยเป็นสุนนะในละหมาดแต่ไม่อ่านบิสมิลลาห์นี่ไม่ได้เพราะบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะและฟาติฮะก็คือเป็นลูกกลที่อยู่ในละหมาดขาดไม่ได้แล้วเขาอธิบายอย่างที่ผมอธิบายไหมล่ะฮะใช่เราเรียนมาเสร็จแล้วพวกเราเนี่ยคือเราเป็นมุสลิมไทยๆใช่ป่ะคนไทยในอดีตชอบอะไรกีฬาที่ชอบบ้านๆตีไก่กัดปลากัดชอบเชียร์มวยนิสัยคนไทยเนี่ยครับเราเนี่ยชอบเชียร์ชอบบู๊ชอบเชียร์งั้นเวลาอ่ะกี้ชายบอกเลยนะเราเนี่ยเสียงดังมาโดยตลอดพอมาเสียงค่อยปั๊บเอาละสินี่พวกไหนอ๋อนี่พวกใหม่เราพวกเก่าเอาใช้คำนิยามนี้อีกซึ่งมันไม่มีในสุนนะของท่านนบีเลยอ่ะมุสลิมกอดีมุสลิมยะดีดเนี่ยไม่มีเราก็เลยมีการขัดแย้งพอขัดแย้งเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องราวถึงขั้นแบ่งสุเราพี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนผมว่าแถวน้องจอกเนี่ยน่าจะเห็นภาพแชร์น่าจะเห็นภาพก็ผู้ใหญ่ก็ไลฟ์ผมฟังเขาถือทั้งกลางวันกลางคืนนะครับกลางวันก็สร้างสุเหร่าทุกคนก็มาช่วยผสมปูนกลางคืนก็แขวนตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยช่วยกันทำมัสยิดพอทำมัสยิดเสร็จเรียบร้อยแล้วแตกเพียงเพราะไอ้คำว่าคณะใหม่คณะเก่าแล้วซอฮาบะห์ทำไมไม่แตกเหมือนเราอะครับฉะนั้นอารมณ์อะไรที่เข้ามาอัมมาเหรออารมณ์อิบลิสแกเนี่ยแย่กับข้าฉันแจ๋วกับแกอะนะคอยรุนมินฮู
ฉันดีกว่าเจ้าฉันจบมาฉันอเล็มกว่าเจ้าอเล็มกว่าท่านอารมณ์อัมมารอมันเข้ามาเลยก็คืออารมณ์อิบลิสตรรกะของอิบลิสก็คือตรรกะแห่งศักดินาเอางี้นบีบอกตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาตักวาการยำเกรงอัลลอฮ์การเกรงกลัวอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้นบีชี้มาที่หัวใจ3ครั้งครับนบีไม่ใช่บอกว่าชี้มาที่นี่ตักวาอยู่ตรงนี้ถ้าตักวาอยู่ตรงนี้แสดงว่าคนฉลาดเข้าสวรรค์หมดคนทำมาหากินเก่งมีเงินเป็นพันล้านเข้าสวรรค์หมดแต่กลับกลายเป็นว่านบีบอกว่าคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย500ปีหะดีษซอฮีหะของติรมิซีครับเงินมีฝากธนาคาร100ล้านสมมุติเอามายังไง100ล้านน่ะได้มายังไงมีดอกเบี้ยมั้ยไปลงทุนในสิ่งที่ฮารอมไหมนู่นนั่นนี่โอ้โหกว่าจะเสร็จเข้าสวรรค์ช้าคนรวยอ่ะหาเช้าค่ำกินหมดแล้วพรุ่งนี้หาต่อพออัลลอฮ์สอบสวนเรื่องสตังโอ้ผ่านเพราะมันไม่มีสตังเก็บเอ้าแล้วที่ดินเนี่ยอ๋อที่ดินที่มรดกผ่านอะไรอีกอ่ะไม่มีงั้นคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยถูกต้องเพราะสอบสวนเร็วแต่คนรวยนี่ต้องถามก่อนว่าเงินมีเนี่ยจ่ายสกาดไหมวันไหนที่พี่น้องจำได้นะครับที่มีมุสิมะวันไหนที่โทรเข้ามานะมุตฟาไปกู้ธนาคารขอโทษผมใช้ภาษาผิดครับเขาเอาโฉนดเนี่ยไปวางไว้ธนาคารเนี่ยให้มา2ล้านก็ต้องจ่ายคืนทีนี้เก็บไว้ละกับเรา1ล้านบาทธนาคารบอกครบ2ล้านแล้วค่อยเอาไปให้เขาฉะนั้น1ล้านบาทอยู่กับเรามันก็ต้องอยู่เป็นปีประเด็นที่ถามก็คือต้องจ่ายสกาดไหมเออถูกไหมล้านหนึ่งก็จ่าย 25,000 ก็เสียดายสิเพราะว่าไอ้ 25,000 หายไปก็ต้องเอามาเติมอีกถูกป่ะแต่ประเด็นก็คือถ้าครบปีครบพิกัดเงินยังเป็นของเราไม่ว่าเงินนี้จะเก็บให้ลูกเรียนต่างประเทศเก็บไว้รักษาตัวเองเก็บไว้เพื่อจ่ายหนี้เก็บไว้เพื่ออะไรก็ตามแต่อยู่กับเราครบ1ปีวาญิบต้องจ่ายซะกาตนี่คืออารมณ์อัมมาเราะห์กับมุตมะอินนะสู้กันแล้วคราวนี้แต่มุสลิมท่านนี้ก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายแต่ขออยากทราบว่าต้องจ่ายไหมนั้นพอถึงเอาเข้าจริงเนี่ยเงินเยอะๆพอจะจ่ายซะกาตเราก็ต้องคิดเยอะแล้วว่าร้อยล้านเท่าไหร่อ่ะล้านนึงเนี่ย 25,000 ร้อยล้านเท่าไหร่2ล้านเหรอฮะสุสามร้อยละหุ้ย2ล้านเหรอร้อยล้านลองคิดร้อยล้านจ่าย2ล้านผมว่าถูกนะล้านนึงอ่ะ 25,000 แล้วก็ถ้า100ล้านเนี่ยเท่าไหร่ลองคิดดูนะพอมาเป็นตัวเลขนี้2ล้านนะ2ล้านมันโคตรเสียดายเลยใช่ไหมวัยรุ่นเลยนะโคตรเสียดายแต่ไอ้เงินต้นเนี่ย90กว่าล้านถูกป่ะ98ล้านจ่ายแค่2ล้านเองไอ้98ล้านยังอยู่กับเราขี้เหนียวนี่คืออารมณ์อัมมาเราะห์กับลาวามะขอโทษอัมมาเราะห์กับมุตมะอินนะเขาสู้กันนี่คือนับสูงฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยความเคารพเลยนะครับพี่น้องตั้งสติก่อนเลือกที่จะทำโดยเอาอารมณ์ไหนนำหน้าเอาอารมณ์อะไรนำหน้าต้องมุตมะอินนะต้องเอาอารมณ์นี้นำหน้าไม่เอาอารมณ์อัมมาเราะห์นำหน้าอารมณ์ที่จะเอียงไปทางอิบลิสเนี่ยไม่เอานะอารมณ์ที่เอียงไปทางอิบลิสไม่เอาผมชอบสามีภรรยาคู่หนึ่งเมื่อสองวันเพิ่งเห็นรูปกลับไม่รู้ใครมาแชร์กลับมาอีกเขาขับรถไปรถคว่ำเลยนะครับรถเนี่ยพลิกเลยผู้หญิงภรรยาเนี่ยเลือดก็เต็มตัวผู้ชายก็เลือดเต็มตัวแล้วเขาก็ให้คนที่มาเห็นเหตุการณ์เนี่ยถ่ายรูปเขา
สองคนสามีภรรยายิ้มและด้านหลังเป็นรถที่คว่ำแล้วก็ชูนิ้วชูนิ้วคิดได้ไงใช่ปะเอาถามพี่น้องพี่น้องเจออย่างนี้เอาไงกูว่าแล้วใช่ปะแต่ถ้าสุนัขนบีเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนถูกไหมอย่าว่าแต่รถเลยนะที่จะเสียหายเรากลับไปหาอัลลอฮ์เหมือนกันนี่อีหม่านเลยนะแต่สามีภรรยาคู่นี้ให้เหตุผลว่าเราสองคนในชีวิตสักกี่ครั้งที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยได้ไหมนั่นเขาคิดอย่างเขานะแต่เขาคิดบวกไหมย้อนจริงๆครับพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาเราคิดในเรื่องดีคิดในเรื่องบวกเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขนะครับเพราะนบีบอกว่าอายบัลลิลอัมรินมุมินิประหลาดเสียนี่กระไรสำหรับการงานของคนที่เป็นผู้ศรัทธาและการงานแบบนี้จะไม่ได้กับคนอื่นอิลลามุมินเว้นแต่มุมินเท่านั้นที่จะได้สรอชรอถ้าความดีมาประสบกับเขาชาก็รอขอบคุณลาหูค่อยรอนเป็นความดีสำหรับเขาและถ้าหากความชั่วมาประสบกับเขาเขาสอบรออดทนอดทนนะลาหูค่อยรอนเป็นความดีสำหรับเขาฉะนั้นมุมินไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขที่เข้ามาจะมีบททดสอบที่เข้ามาค่อยรอนลาหูดีสำหรับเราทั้งสิ้นพี่น้องเคยเห็นคนล้มละลายต้องผมฟังคนหนึ่งสัมภาษณ์ผมว่าผมยกนิ้วให้นะครับคือเดี๋ยวนี้ใครส่งอะไรมาเนี่ยนะที่เขาเป็นเพื่อนผมส่งมาผมจะเข้าไปดูแต่ว่าต้องดูหัวนะครับว่าเขาเขียนเรื่องอะไรส่งผู้หญิงคนนี้อยู่ที่สำเพ็งขายของติดหนี้มีหนี้อยู่8ล้านบาทถามว่าพี่น้องที่นั่งเนี่ยรวมถึงผมเนี่ยมีหนี้8ล้านบาททำไงอะครับพี่หญิงคนนี้สู้ตัดสินใจดูในท้องตลาดอะไรที่ยังขาดอยู่ไม่มีเอาขายของเล่นของเล่นเด็กขายทั้งส่งขายทุกอย่างวันนี้8ล้านบาทเกลี้ยงเลยคืนหมดคือบางทีเราถูกทดสอบเรื่องนี้ไงแล้วทำไงอ่ะนั่งกุ้มอ่ะกุ้มเพื่อกุ้มแล้วมีตังค์ใช้เขาปะไม่มีเอาสิก็คิดหาวิธีว่าจะทำไงให้ตังค์เข้ามาแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาผ่านไปได้ IMF เป็นไงจากเศรษฐีนะเป็นยาจกทันทีเลยแล้วมีเป็นหนี้ด้วยตอนนี้พี่น้องรู้ไหมครับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะผมประทับใจนโยบายของนายกเรานะผมชอบนะนายกบอกน้ำมันแพงใช่ป่ะก็เดินไปทำงานเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะหัวสมองนี่ล้ำเลิศเลยนะถ้าแล้งให้ขุดบ่อเลี้ยงป่าถ้าน้ำท่วมกักน้ำไว้แล้วจะส่งปลามาให้เลี้ยงคิดได้ไงอ่ะแล้วก็คิดล่วงหน้าเลยนะว่าน้ำจะท่วมสั่งเรือดำน้ำมาเลยโหนี่แบบเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้นี่ยอดเยี่ยมฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ทดสอบเรามันเป็นเรื่องดีสำหรับเราถ้าเป็นมุมินนั่นหมายรวมว่าผมกำลังจะบอกว่าไงอะไรที่มาประสบกับเราดูว่าเราตัดสินด้วยกับอารมณ์อะไรเหมือนกับสามีภรรยาคู่นี้ที่รถคว่ำแล้วตัวเองมองในแง่ดีถ่ายเซลฟี่ว่าเหตุการณ์ที่เจออยู่เนี่ยมันเจอคือเขายิ้มด้วยความมีสุขนะไม่ใช่แกล้งยิ้มนะครับเดี๋ยววันไหนเขาโพสต์อีกเดี๋ยวผมจะเซฟแล้วก็เปิดให้อ่านเปิดให้ดูเหมือนกับเราพลังผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราเกิดปัญหาอะไรเรื่องหนึ่งใช้อารมณ์อะไรตัดสินปัญหาอันนี้อุปสรรคอันนี้นี่ที่ผมอยากจะบอกอะไรคืออุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุมิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุมินจะต้องมีมาตรฐานในการแก้ปัญหาต่างจากคนต่างศาสนิกคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาอย่างสิ้นเชิงดูนะมีพี่น้องถามผมอาจารย์ครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีให้ผมทำไงดีครับผมบอกให้ซะดะเกาะห์เขาบอกฮะเอาผมบอกนบีบอกไงเอานบีบอกนบีบอกว่าการซะดะเกาะห์ที่ประเสริฐที่สุดคือการซะดะเกาะห์ตักชันฟักรอตอนที่กลัวจนตอนที่เราละโมบตะนีทีเหนียวไม่ใช่ละโมบตะนีทีเหนียวและเราซะดะเกาะห์นบีบอกว่าค่อยหลุดซะดะเกาะห์เป็นการซะดะเกาะห์ที่ดีที่สุดไม่มีนี่แหละไม่มีเนี่ยซะดะเกาะห์แบบไม่มีเนี่ยแหละก็มีมาแล้วรอมฎอนปีที่แล้วกับรอฟานเนี่ยในธนาคารมีอยู่2บาทบริจาคให้เราบาทหนึ่งส่งสลิปมาให้ดูด้วยแสดงว่าทรัพย์ผมทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมด 100% เขาทำครึ่งหนึ่งคือ 50% โทรมาขอมาอัพเราอีกว่าเห็นโทรมาบอกว่าจะบริจาค200 300แต่มาไม่ได้เพราะในธนาคารมีแค่นี้โอนมาให้1บาทแล้วส่งสลิปมาให้เราแล้วเราก็โพสต์ลงเฟซว่านี่พี่น้องโอนมาให้เราเนี่ย1บาทเห็นยังว่าเราประสบอะไรก็ตามนับสู่ของเราเนี่ยคิดในแง่ไหนใครเป็นคนเลือกเราเลือกถ้านับสู่ของเรามาจากภายนอกนั่นคือนับสู่ที่ชัยฏอนมันกระซิบกระซาบเราแต่นับสู่ใดก็ตามที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจเรานั่นมาจากตัวเราทั้งสิ้นนี่บทสรุปของนับสู่อะไรที่จะทำให้นับสู่ของเราเอียงไปทางมุตตะอินนะมุตตะมะอินนะต้องตัรบียะอบรมนบีตัรบียะอบรมซอฮาบะซอฮาบะถูกขัดเกลาจากนบีซอฮาบะเสียนบีเสียชีวิตซอฮาบะก็ไปขัดเกลาตาบีอีนตาบีอีนก็ไปขัดเกลาตาบีอิตตาบีอีนต่อไปเป็นรุ่นๆฉะนั้นบุคคลใดไม่ได้รับการตัรบียะได้รับการอบรมขัดเกลาไม่สามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ถ้าหากเขาถูกทดสอบดาราล่าสุดที่เขาแขวนคอไม่ใช่หมายรวมไว้โรคซึมเศร้าอย่างเดียวการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้ทำให้ทุกคนต้องแขวนคอหรือฆ่าตัวตายทุกคนแต่เขามีปัญหาอื่นลุมเล้าเยอะก่อนให้สัมภาษณ์พี่น้องเล่าให้ผมฟังนะผมไปพูดที่มหาลัยเขาสกิดบอกอาจารย์รู้ไหมว่าเทปสุดท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์ทางทีวีเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเคยนั่งคิดว่าเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วจะไปไหนทำไมไม่มาเจอพวกเราเนาะแต่เขาอยู่วงการบันเทิงก็คือมีแต่คนบันเทิงไงเขามาจากไหนแล้วจะไปไหนเขารู้ไหมเขาหาคำตอบไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาเครียดไงครับพี่น้องคนอยู่วงการนี้เนี่ยหาสตังค์เด็กๆอะไรอ่ะที่ต้องการทำลงมือทำธุรกิจสบายมีชื่อเสียงหน่อยคนก็มาซื้ออยู่แล้วแต่ที่ตัวเองเครียดลึกๆคือฉันเกิดมาเนี่ยทำไมเนี่ยจะไปไหนนี่คือสำคัญมากนะฉะนั้นคำตอบก็คือการถูกอบรมตัรบียะห์ย้ำตรงนี้นะครับว่าคนที่มีลูกเนี่ยนะบางใครผมมีลูกพี่น้องมีลูกการขัดเกลาตัรบียะห์ลูกเนี่ยสำคัญที่สุดผมเพิ่งอ่านตอนขึ้นเครื่องวันนี้นะครับอย่าดุลูกเพราะเวลาดุมากๆต่อไปลูกไม่กลัวเนี่ยอย่าจู้จี้จุกจิกกับลูกให้เขามีวิถีของเขาบ้างให้เขาเลือกที่อยากจะที่เขาชอบจำได้ไหมครับคนให้สัมภาษณ์บ่อยผมจบหมอทำไมถึงจบหมอพ่อแม่อยากให้ผมจบหมอผมก็จบแล้วสุดท้ายไม่ทำอาชีพหมอก็มีครับนู่นไปวาดรูปถูกเก็บมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เป็นหมออยากให้ลูกเป็นหมอก็เลยต้องการให้ลูกเป็นหมอเพื่อตามใจตัวเองฉะนั้นมีอยู่คนหนึ่งถามอาจารย์ลูกอยากเรียนศาสนาลูกเนี่ยไม่อยากเรียนศาสนาแต่ผมอยากให้อยากเรียนทำไงผมก็บอกลูกชอบอะไร
เขาชอบคอมพิวเตอร์อ่ะชอบคอมพวกโซเชียลพวกอะไรพวกนี้ผมบอกว่าบังให้เขาเรียนแกก็ถามผมว่าทำไมบังรู้ไหมว่ากี่มากน้อยแล้วที่ไปเรียนศาสนาโดยไม่มีใจเรียนสุดท้ายไม่สำเร็จสักคนเรียนปีสองปุ๊บหนีเรียนหนีเรียนหนีกลับบ้านหนีกลับบ้านคนไม่เอานี่เหตุการณ์ข้างๆบ้านผมไม่ใช่ตรงนี้นะข้างบ้านผมนั่นน่าจะมีใครแล้วนะส่งไปเรียนศาสนาป้าอยากให้เรียนปรากฏว่าหนีกลับบ้านกลับบ้านโดนตีด้วยนะตีหลังแอนเลยนะกลับไปเรียนต่อก็โดดมีสุดท้ายป้าบอกเองจะเอาอะไรซ่อมรถทุกวันนี้ซ่อมรถครับมีสตังมีกินมีใช้ซ่อมรถแล้วเราจะช่วยเหลือศาสนาได้ไงจะยากตรงไหนอะสตังที่เรามีก็บริจาคให้เขาสิใครที่เขาทำงานศาสนาก็บริจาคให้เขาเขาเป็นตัวแทนในการทำก็ช่วยเขาเอ้าสตังไม่มีมีแรงเอามาช่วยอ่ะเดี๋ยวเราพานจัดอบรมเอามาช่วยจัดโต๊ะมาช่วยดูแลเด็กตักข้าวเด็กปรุงอาหารอันนี้ช่วยไหมช่วยฝีมือที่เรามีช่วยทางศาสนาอะไรก็ได้ที่เราถนัดเห็นยังเอาถ้าทุกคนบนโลกดุนยานี้เรียนศาสนาหมดใครปลูกข้าวให้เรากินใครจะทำกับข้าวกับทำไม่ได้นะเรียนศาสนาหมดเลยถูกไหมให้ความสามารถไม่เหมือนกันรู้ไหมซอฮาบะถามอบูฮุรอเราะห์ว่ายังไงนี่ตัวอย่างเด็ดสุดเลยเห็นภาพที่สุดอบูฮุรอเราะห์ท่านเนี่ยมาเป็นมุสลิมหลังสุดเลยนะทำไมท่านจำหะดีษมากกว่าพวกเราอบูฮุรอเราะห์ตอบบรรดาซอฮาบะบอกใช่สิใช่ครับที่ผมจำหะดีษมากที่สุด 5,000 กว่าหะดีษนี่คนเดียวนะครับคืออบูฮุรอเราะห์เพราะฉันอยู่กับนบีแต่พวกท่านไปปลูกอินทผลัมพวกท่านไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอูฐขอโทษเลี้ยงแพะเลี้ยงอูฐแต่ฉันอยู่กับนบีแสดงว่าฉันเนี่ยเรียนกับนบีฉะนั้นทุกคนในสมัยท่านนบีเนี่ยไม่ได้เรียนกับนบีทุกคนก็จะมีคนหนึ่งถนัดเรื่องนี้อีกคนหนึ่งถนัดเรื่องนี้บางคนถนัดเรื่องภาษานบีส่งซอบะไปเรียนภาษายิวภาษาฮิบรูภาษาอะไรภาษาเปอร์เซียเพื่อจะได้เขียนหนังสือติดต่อกับคนเหล่านี้นี่ไงคือความถนัดแล้วคนที่ถนัดต่างกันก็มาช่วยกันวันนี้ไม่มีคนทำกล้องบังดาวุฒไม่มาบันทึกแล้วก็ลงไปไม่มีใครทำงี้แล้วพี่น้องที่ดูเราอยู่ทั่วโลกเนี่ยจะเห็นเราไหมเราทุกคนมีส่วนช่วยฉะนั้นให้เขาถนัดแต่อย่าให้เขาเสียคนเราก็ต้องประคองเขาอย่าให้เขาเสียคนเมื่อเขาไม่เสียคนเขาอยู่ในศาสนานั่นแหละเวลาเขาโตขึ้นมาเขาถนัดเรื่องอะไรเขาจะมาช่วยเรื่องศาสนามีหมอคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่มุสลิมเกษียณปุ๊บออกมาเปิดร้านรักษาเก็บคนละ1บาทที่เก็บเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์เองนะที่จริงบาทหนึ่งก็ไม่อยากจะเอาแต่ฝึกคนไข้ว่าให้มีน้ำใจในการจ่ายเขาบอกว่าผมมีพอแล้วแล้วผมจะให้นี่ก็ช่วยคนช่วยในแบบของเขาฉะนั้นอยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าอยู่ในโลกดุนยานี้เรากลับไปหาอัลลอฮ์ทุกคนเอาอะไรกลับไปรอกาตันฟัจญะริค่อยรุดดุนยาวะมาฟีฮาสองรอกอัตก่อนละหมาดซุบฮ์ดีกว่าโลกดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานบีพูดนะทำไมอะครับวันที่พวกเราผมยืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องเสนออะไรฮะเสนออะไรอามันเราใช่ปะอามันเราสองรอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์นี่เสนอกับอัลลอฮ์ไงแต่ถามว่าที่ดินบนโลกดุนยามีปะโลกดุนยามันสลายไปแล้วรถที่ซื้อไว้สามสี่คันมีมาไม่สลายหมดแล้วสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาที่ว่ามีค่าสุดเก่งเพราะมันสลายหมดแต่อะไรอยู่กับเราสองรอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์นี่อย่างน้อยนะครับฉะนั้นสองรอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์สองรอกาตละหมาดซุบฮ์ดีกว่าโลกดุนยาเพราะดุนยาเนี่ยวันเราฟื้นขึ้นอย่างกิยามะดุนยาไม่มีแล้ว
2รากัตดีกว่าลัมโบกิโน่ณวันกิยามะครับพี่น้องจะยาลอฉันมีที่ดินลำหินอยู่ร้อยไร่สมมุติว่าให้มีโฉนดด้วยแล้วไงต่อไม่มีประโยชน์เพราะนี่คือดุนยาไปเลยแต่ที่เราได้บริจาคไป100บาท50บาท1,000บาท10,000บาทแสนบาทวะกัฟที่ไอ้การวะกัฟที่มาอยู่หน้าเราระหว่างเรากับอัลเลาะห์แต่ที่ดินสูญสลายผลบุญยังอยู่กับเราแปลกใจไหมทำไมคนในอดีตรุ่นโต๊ะรุ่นแชร์เราบริจาควะกัฟให้สุเหร่าร้อยไร่สุเหร่าที่ข้ามสะพานสุเหร่าอะไรฮะโดมทองดารุลมุตตะกีนนะเฮเลนยิกที่นั่นเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ดีใจนะปวดหัวนะฮะที่ดินพันกว่าไร่ครับที่วะกัฟครับสุเหร่าเดียวลำหินนี่ก็ไม่น้อยหน้านะเป็นร้อยไร่นะครับลำหินเราเนี่ยใครบริจาคร้อยไร่ไอ้รุ่นหลานเนี่ยนั่งเสียดายกีเราไม่น่าบริจาคเลย โอ้ยวะนั่นกีเองไปได้แล้วนะวันกิยามะเนี่ยสง่างามเลยนี่บริจาคร้อยไร่อ่ะได้แล้วส่วนบริจาคไปแล้วสุเราทำไม่ทำนั่นเรื่องเขาแล้วใช่ปะเรื่องเราได้ซอดาเกาะห์ญาริยะห์ได้วะกัฟไปแล้วได้วะกัฟไปเรียบร้อยแล้วอยากฝากพวกเรานะครับว่าเราอยู่บนโลกนี้เราเอาอามันของเราไปอวดอัลเลาะห์อามันของเราต่างหากที่จะไปฉะนั้นอะไรที่เรานับซูของเราอารมณ์ของเราจะไปซีกทางด้านขวาตบซีกทางด้านซ้ายตบมาด้านขวาเดี๋ยวผมจะจบด้วยกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเมื่อคืนก็มีคำถามมาเรื่องการซอดาเกาะห์ผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าเขาถามว่าวันกิยามะห์ความดีความชั่วเท่ากันเนี่ยจะอยู่ตรงไหนอ่ะผมก็ตอบไปว่าอยู่ตรงกำแพงถ้ามองด้านขวาเห็นสวรรค์มองด้านซ้ายเห็นนรกมองด้านขวาอยากกระโดดลงไปเพราะมันสุขสบายสุขสบายอยากกินอะไรเนี่ยของมันตั้งตรงหน้าเลยครับและในสวรรค์ไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระแล้วนะครับกินไปเลยไม่ถ่ายแล้วก็อยากกินอะไรได้หมดมีในตำราหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าชายคนหนึ่งมองนางฟ้าในสวรรค์ชายคนข้างๆสะกิดบอกว่าเลิกมองได้แล้วมองนานแล้วก็บอกมองอะไรนานเลยเพิ่งแป๊บเดียวแกมองมา30ปีแล้วนะสาวสวรรค์น่ะนางฟ้าในสวรรค์นางฟ้าในสวรรค์มีถามเชคอุไซมินเชคครับถ้าภรรยาต้องการอยู่กับชายอื่นที่ไม่สามีของตัวเองในสวรรค์เนี่ยได้ไหมคำถามเข้าใจใช่ป่ะซีภรรยาเนี่ยแหละเข้าสวรรค์แต่ไม่อยากอยู่กับบังแล้วดุนยานี่เบื่อแล้วแต่ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วจะขออยู่กับชายอื่นได้ป่ะเชคอุไซมินตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ขอสิ่งที่เราต้องการอัลลอฮ์จะให้ไม่ให้อยู่ที่พระองค์กลับมาต่อความดีความชั่วเท่ากันเสร็จแล้วยังไงอ่ะถ้าขนาดที่ความดีเรามี100ความชั่วมี100ในขนาดที่มีความดี1ที่เราเก็บเศษแก้วไม้ตะปูออกข้างทางเพื่อให้คนสัญจรไปมาได้ปลอดภัยนั่นคือความดีที่มาหนักในตะช่างด้านขวาเข้าสวรรค์ไปเลยครับหรือความดีความชั่วเท่ากันอยู่มันมีความดีหนึ่งที่พี่น้องเคยมาที่รอฟานแล้วหยอดกล่องรอฟานไป100บาทไอ้100บาทที่บริจาคไปมันทำให้ข้างขวาหนักถ้าข้างขวาหนักปุ๊บเข้าสวรรค์ไปเลยอย่าลาตะกิรอนนะอย่าดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยนะนบีบอก
แม้กระทั่งนำแกงแล้วในแกงเนี่ยมีกระดูกติดเนื้อแล้วตักให้เพื่อนบ้านอย่าดูถูกความดีอย่าดูถูกความดีอันตันกออะคอกะบิวัจหินตอนกินเจอพี่น้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่าดูถูกอารมณ์อัมมาเราะจะต้องอยู่หน้าเสมอนะครับส่วนใครทำมากทำน้อยนั่นอยู่กับเราที่จะต้องขัดเกลาที่จะต้องตัรบียะที่จะต้องอยู่ในบีอะสังคมที่ดีสังคมที่ดีสังคมที่มีการตักเตือนซึ่งกันและกันนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเอาขวดน้ำเปล่ามา2ขวดขวดใหม่แล้วปากไม่ต้องเปิดนะฮะขวดแรกเขียนบอกว่าน้ำสดใสน้ำสะอาดน้ำแจ่มใสเขียนแล้วก็ติดไว้ที่ขวดใส่เศษกระดาษติดไว้ที่ขวดอีกขวดหนึ่งเขียนว่าน้ำขมน้ำเลวน้ำไม่ดีติดไว้อีกขวดนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งเอาไว้1เดือนแล้วมาดูน้ำที่เขียนว่าน้ำไม่ดีน้ำเลวเนี่ยนะจะมีตะไคร่สีเขียวๆขึ้นส่วนน้ำที่เขียนว่าน้ำดีน้ำปรากฏว่าตะไคร่ขึ้นแค่เล็กน้อยแต่ข้างที่เขียนว่าน้ำไม่ดีตะไคร่ขึ้นเยอะกว่านักวิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้ว่าบีอะบรรยากาศข้างนอกทำไมมันมีผลต่อน้ำข้างในนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับได้ทดลองแบบนี้คนไทยนักวิทยาศาสตร์ของไทยเอามาเป็นตัวอย่างปลูกข้าวไว้2กระบะเขาเรียกกระบะปะกระบะไม้ปลูกข้าวแบบเดียวกันเลยอีกกระบะหนึ่งปลูกข้าวอย่างเดียว2กระบะนี้แล้วเขียนกระดาษปักเอาไว้ข้าวแย่ข้าวเลวข้าวไม่ดีอีกกระบะหนึ่งปักไว้เขียนใส่กระดาษข้าวสวยข้าวสะอาด1เดือนผ่านไปปรากฏว่าต้นข้าวที่กระบะที่เขียนว่าไม่ดีเนี่ยมีขึ้นเขียวๆนิดหน่อยแล้วนอกนั้นเป็นสีตายข้าวที่ตายเยอะแต่ข้าวที่กระบะที่เขียนว่าข้าวดีข้าวสดใสปรากฏว่าขึ้นหมดเลยไม่มีข้าวที่ตายเลยพี่น้องมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับฉะนั้นบีอาบรรยากาศที่เราอยู่ลายล้อมกับอะไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นมีพี่น้องคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมเขาไปซื้อบ้านตอนแรกเขาไม่ได้สังเกตนะครับหรือจะได้เหตุผลใดก็ช่างถูกหรือไงไม่ทราบได้ซื้อไปปั๊บเข้าไปอยู่ปั๊บตรงข้ามหรือเยื้องเนี่ยเป็นโรงเลี้ยงหมูกินขี้ขอโทษนะกินมูลเนี่ยของหมูเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันขนาดไหนใช่ป่ะเขาบอกเดือนแรกอยู่ไม่ได้เลยเดือนที่สองพออยู่ได้แล้วเดือนที่สามชินหมายความว่าไงถ้าเราชินอยู่กับนายิสเราจะมีความเคยชินไงเราชินอยู่กับการทำชั่วเราก็จะเคยความเคยชินเพราะไปไหนมีแต่คนชั่วหมดคนทำสิ่งเดียวกันหมดฉะนั้นถ้าระบบราชการยื่นไปติดคนนี้ไม่โกงสมมติไม่ชอบราชบังหลวงมันเดินต่อไม่ได้ไอ้คนที่ชอบราชบังหลวงมันจะกดดันไอ้คนที่ดีๆตรงชินนะคนตรงชินนะอยู่ไม่ได้เพราะกังขินมันเยอะกว่าต้องฮิจเราะห์ออกจริงไม่จริงถ้าแกอยู่ไม่ได้แกไปขั้นกลางเนี่ยแกไม่กินไอ้ข้างบนแกรอกินอยู่แต่แกมาขั้นก็จะถูกกดดันถูกฟ้องเจ้านายถูกใส่ร้ายจนกระทั่งตัวเองต้องลาออกฉันใดก็ฉันนั้นนับสู่ก็เหมือนกันให้บรรยากาศบีอะในบ้านเราในชุมชนเราเป็นบีอะบรรยากาศที่ดีจำได้ไหมครับล่าสุดนี้เองเมื่อวานนี้ดูเฟซบุ๊กวันนี้เมื่อวานนี้เองน้ำพายุมาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมน้ำท่วมญี่ปุ่นผมนึกว่าสระน้ำพอไปอ่านเขาบอกว่าไม่มีหาขยะสักชิ้นยังไม่เจอน้ำสะอาดมากครับขยะสักชิ้นหนึ่งก็ยังไม่มีนี่แสดงว่าบีอาบรรยากาศของชุมชนญี่ปุ่นตรงนี้เขารณรงค์กันว่าไม่ทิ้งขยะต้องเบ็ดเสร็จต้องไม่มีท่อน้ำทิ้งของประเทศญี่ปุ่นเลี้ยงปลาได้ครับเพราะสะอาดมากนี่ล่าสุดแอฟริกาทำเข่งที่สารมาจากก้านมะพร้าวเขาไม่ใช้พลาสติกแล้วอะ
ขาใส่ของใส่ผลไม้เขาเอาตะกร้าที่สารมาจากอะไรอ่ะใบมะพร้าวเหมือนก็ของเราสมัยก่อนนั่นแหละแต่เขาสารให้ใหญ่กว่าแล้วก็ให้มันแข็งแรงแล้วก็ใส่ผลไม้เขาก็เริ่มละนี่คือบีอะบรรยากาศมีอยู่ประเทศหนึ่งและอยู่ในจังหวัดหนึ่งของประเทศนี้ผมจำไม่ได้นะครับผมดูข่าวทั้งเมืองไม่มีพลาสติกบอยคอตพลาสติกไม่มีการใช้พลาสติกเลยนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้เป็นต้นผมกำลังยกตัวอย่างไงบีอะบรรยากาศให้บรรยากาศของเราเนี่ยมีแต่มุตตมะอินนะมีคนแต่สงบมีคนไม่ขี้โมโหมีคนแต่ใจบุญอย่างเงี้ยเราก็จะได้บรรยากาศของการใจบุญในบ้านเรานะพี่น้องตื่นเช้ามาเนี่ยบางบ้านนึกว่าสวนสัตว์ดุสิตนะครับบางบ้านตื่นเช้ามาก็เล่นงิ้วเลยเอี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 ยแล้วไหนบรรยากาศใช่ปะเนาะนะงั้นเอาบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบ้านเราในรถของเราในรถของเราเปิดอะไรให้ลูกฟังเราฟังอะไรลูกก็ฟังอย่างนั้นนะครับนะถ้าเราฟังทั้งอำเภอลูกก็ฟังทั้งอำเภออย่างนั้นเลยถ้าเราฟังของดีๆบรรยายลูกก็ฟังบรรยายบีอะห์สำคัญมากที่จะหล่อหลอมนับสู่ลูกของเราให้เป็นอะไรชัดเจนมากนะครับนักจิตวิทยาบอกเลยว่าคนที่เกิดโตมาแล้วเป็นฆาตกรเป็นโรคจิตเป็นอะไรเนี่ยมาจากที่บ้านทั้งสิ้นพ่อชอบตีลูกทำร้ายลูกอย่างเมามันเขาก็มาทำร้ายคนอื่นมาฆ่าคนอื่นเพราะเขาถูกกระทำมาอย่างนั้นอันนี้เรื่องที่ไม่ไกลที่เราจะได้ทบทวนนะครับพี่น้องมีคำถามอะไรเรียนเชิญเลยครับอะไรต่อยอดนะฮะอย่าตัดยอดตอบแบบไม่ต่อยอดใช่ไหมมันไปไม่ได้ลองดูนะครับลองดูแชร์ลองถามดูเผื่อจะต่อยอดได้ได้ครับครับประเด็นนี้ใช่ป่ะคือประเด็นนี้ถูกคืออย่างนี้นบีอิบรอฮีมได้ถามอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อให้เคลียร์หนึ่งนะสองเพื่อนบีอิบรอฮีมจะได้ตอบกับคนอื่นด้วยนะฉะนั้นการที่นบีอิบรอฮีมถามอัลลอฮ์อย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้จิตใจเนี่ยสงบหมายถึงว่าถามเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วจะได้ไปสอนกับคนอื่นได้เคลียร์ด้วยนี่คือสิ่งที่เป้าหมายที่นบีอิบรอฮีมคำว่าถามมากในที่นี้คือถามเพื่อเอามาปฏิบัติถามเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเคยบอกว่า3บุคคลที่อัลเลาะห์จะไม่มองหน้าไม่สนใจในวันกิยามะห์ก็คือกัสรอตุสซุอานถามเยอะถามแบบไม่จะไม่ปฏิบัติถามเพื่อจะเลี่ยงถามไปอย่างนั้นถามเพื่อกุนกวนไปอย่างนั้นอันเนี้ยเป็นคำถามที่ไม่ดีแต่อย่างแช่ถามนะอย่างแช่ถามผมหรือถามอาจารย์คนไหนถามเพื่อที่จะให้รู้ลึกซึ้งให้จิตใจสงบให้ได้คำตอบที่มันเคลียร์แล้วก็จบเลยเช่นสมมติว่าแช่ถามผมว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนะเราได้คำตอบมาเยอะแยะมันไม่เคลียร์เลยแต่ถามเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นๆไหมเป็นเรื่องพื้นเพราะเป็นเรื่องอะกีดะห์ลำดับต้นๆแต่ต้องถามไหมต้องถามเพราะจะได้หัวใจจะได้สงบอัลลอฮ์ประทับอยู่บนบัลลังก์บัลลังก์ของพระองค์เนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ไหมหรือไม่ใช่ไม่ต้องไปเคลียร์ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะตรงนั้นมันถามไม่ได้แต่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์บัลลังก์อยู่เหนือน้ำแค่นั้นอีหม่านจบ
แล้วเราก็อีหม่านอย่างเนี้ยให้สบายใจใครจะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่ใช่ละอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ทุกที่นะครับแต่ความเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์ไปทุกที่แต่อัลลอฮ์เนี่ยประทับอยู่บนบัลลังก์นะวันนี้นะแชร์นะเราจะได้เกิดความเข้าใจว่าที่ถามบางครั้งเนี่ยถามตัวครูคนใดก็ตามเพื่อเราต้องการความกระจ่างแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ถามเพื่ออื่นอื่นใดไม่ได้ถามเพื่อร้องผู้ไม่ได้ถามเพื่อจะหลีกจะเลี่ยงแต่เราถามเพื่อให้จิตใจของเราสงบเหมือนนบีอิบรอฮีมการถามอย่างนี้เนี่ยเป็นที่อนุญาตนะครับแช่จริงๆแล้วเราถามเยอะได้นะครับอย่างที่พี่น้องเมื่อคืนที่ถามผมว่าเขาเนี่ยขอดุอาจนกระทั่งเขาเบื่อขอผมก็เลยต้องบอกเขาว่าคำพูดนี้เราพูดไม่ได้งั้นเวลามีคำถามมาเราได้ถามแล้วรู้สึกกระจ่างในคำตอบอัลฮัมดุลิลละนะแช่นะแล้วก็อยากให้แชร์ถามนะ นะคำถามของเราเนี่ยสมมุติว่าคนอื่นบอกอาจจะรู้แล้วนั่นเรื่องเขารู้แต่เรายังไม่รู้อย่าแก้ความไม่รู้คือการถามนบีบอกซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยเดินไปเดินทางไปล้มหัวแตกตอนเช้านอนฝันเปียกน้ำสุจิเคลื่อนถามซอฮาบะห์ที่เดินทางมาด้วยกันว่าอย่างฉันเนี่ยมีอนุญาตให้ตะยัมมุมไหมเพราะว่าหัวมันแตกซอฮาบะห์บอกฉันไม่เจอลูกซอข้อผ่อนปลนะต้องอาบน้ำยกฮัดัสซอฮาบะห์คนนี้อาบน้ำยกฮัดัสน้ำเข้าแผลเสียชีวิตสิ่งนี้รู้ถึงนบีก็เรียกซอฮาบะห์กลุ่มนี้มาทำไมท่านไม่รู้จึงไม่ถามอย่าแก้ความไม่รู้อัสซุอานคือการถามนะใช่นะถามแชร์เนี่ยเขาถามตลอดอยู่แล้วล่ะถามจะได้เข้าใจนะครับส่วนกรณีของนบีอิบรอฮีมก็เฉกเช่นเดียวกันนบีอิบรอฮีมไม่ได้ถามอัลลอฮ์ด้วยแก่เหตุผลอื่นเหตุผลว่าให้ใจเนี่ยสงบเหตุผลว่าต้องการนำคำตอบที่อัลลอฮ์ตอบไปเนี่ยให้กับใครครับให้กับบุคคลอื่นบางทีอัลลอฮ์ด้วยตอบด้วยกับบางสิ่งบางอย่างไม่ตอบตรงๆจำได้นะครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปรับบัญญัติ10ประการบนภูเขาซีนายขึ้นไป4วันไอ้ขอโทษ40วันหนึ่งในสิ่งที่นบีมูซาทูลกับอัลลอฮ์คือฉันอยากเห็นพระพักของพระองค์อยากเห็นหน้าของอัลลอฮ์อยากเห็นญาติตัวของพระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แสงมาวูบแสงปึ้งนบีมูซาล้มสลบไปแล้วนบีมูซาตื่นขึ้นมาขออิสติกฟาร์อัลลอฮ์เป็นการใหญ่อย่าอัลลอฮ์ฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่ขอสิ่งนี้อีกแล้วแต่วันกิยามะห์เราได้เห็นพระองค์แต่อันนี้ขนาดสิ่งที่เป็นแสงอะไรเขาเรียกรัศมีเนี่ยนบีมูซายังทนไม่ได้เลยต้องสลบดวงอาทิตย์แบบนี้นะพี่น้องมองดวงอาทิตย์ได้ไหมฮะนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั้นนะนะแชร์นะครับได้ครับอีกทีนะฮะครับในกรณีหลักการก่อนถ้ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นหลักการศาสนาเนี่ยจะให้เราโกหกให้ทั้งคู่เนี่ยมาดีกันการโกหกเป็นที่ห้ามในอิสลามนะยกเว้น3เรื่อง1ใน3ก็คือโกหกให้เขาดีกันในกอกับในขอเนี่ยเขาโกรธกันเราเนี่ยซื้อขนมไปเจอในกอซื้อเนี่ยจะไปกินที่บ้านแล้วก็บอกว่าในขอเนี่ยฝากมาให้โกหกนะแต่การโกหกแบบนี้ศาสนาอนุญาตให้โกหกศาสนาอนุญาตให้โกหกนี่เรื่องหลักการก่อน2ในสมัยนบีเนี่ยมีการทะเลาะเบาะแว้งมั้ยมีครับไม่ใช่ทะเลาะเบาะแว้งแบบโกรธกันนะทะเลาะเบาะแว้งแบบทําสงครามกันเลยนะครับแต่นบีแก้ไขด้วยอิสลาม1ก็คือให้เขาได้รับอิสลามเมื่อเขารับอิสลามฝ่ายตรงข้ามเป็นพี่น้องเราเป็นพี่น้องเขาเป็นพี่น้องเราทั้งคู่ก็ไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันประการต่อมา
ถ้าหากว่ารู้ว่าคนไหนที่ไม่พอใจอีกคนหนึ่งนบีจะใช้เรื่องของการคุยของการคุยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนบีแต่ส่วนใหญ่ซอฮาบะห์นี่จะมาหานบีเพราะให้นบีมาตัดสินเขาทะเลาะกันนั่นแหละให้นบีมาตัดสินแต่ถ้านบีรู้ว่าใครทะเลาะกันนบีก็จะเรียกทั้งคู่มาแล้วก็ให้มาปรับความเข้าใจแล้วนบีมักจะพูดเสมอว่ามุสลิมเนี่ยเวลาโกรธกันเนี่ยไม่เกินกี่วัน3เท่านั้นนะครับคือหมั่นไส้กันได้เนี่ยไม่เกิน3วันนะพอ3วันก็เหมือนเดิม3วันก็เหมือนเดิมนะมีคำถามอีกไหมฮะที่ไหนมุดดูแล้วมีคำถามอยู่ป่ะมีพี่น้องมีคำถามผมขอดูในการหน่อยนะครับไอ้นี่เราเออมังอุดเรากินก่อนละหมาดหรือละหมาดก่อนกินนะฮะละหมาดก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวเราละหมาดซูรี่ที่นี่มีละหมาดซูรี่ใช่ไหมฮะมีนะกินก่อนก็ได้นะเออมันเสร็จหมดแล้วนี่เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ครบเงื่อนไขหมดแล้วอ่ะครับในกรณีที่เราอ่านดูอาเนี่ยครับก่อนนอนเนี่ยเราอ่านตอนไหนก็ต้องอ่านก่อนนอนใช่ไหมผมไม่น่าถามเลยใช่ไหม คือก่อนนอนเนี่ยเราก็อ่านตอนล้มตัวนอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะฮยาวะมูตุก่อนนะวะมูตุวะอะฮยาแล้วแต่ได้หมดเสร็จแล้วเราลุกขึ้นไปห้องน้ำการอ่านเนี่ยที่จริงแล้วแค่ครั้งเดียวพอถือว่ากิฟายะห์ละแต่ถ้าเราประสงค์จะอ่านต่ออีกไม่ผิดแต่ประการใดแต่การอ่านครั้งแรกถือว่าเสร็จหมดแล้วนะครับถือว่า เราได้อ่านดุอาก่อนนอนเข้าใจนะครับผมครับครับครับละหมาดซูรีนะไปเนี่ยยังไม่ถึงเวลาสมมติว่าเข้าละหมาดซูรีเนี่ยเที่ยง15สมมตินะเราไปเที่ยง10นาทีหรือเที่ยง5นาทีเที่ยงไปละครับครับแล้วก็ละหมาดอ่านละหมาดแล้วก็มันมีสุนัข2รอกอ่านก่อนละหมาดที่ครับแสดงว่าเป็น6หรือเปล่าถ้า6เนี่ยมีอะไรบ้าง2รอกอ่านตะฮีตุลมัสยิดแล้วก็2รอกอ่านหลังอ่านละหมาดแล้วก็สุนัขก่อนซุรีครับแบบนี้ใช่หรือไม่ผมทวนคำถามพี่น้องถามมาบอกว่าเราเนี่ยไปที่มัสยิดนะแล้วไปก่อนเวลาละหมาดซูรีเช่นไปเที่ยงเลยเที่ยง2นาทีเที่ยง3นาทีแต่ละหมาดซูรีเนี่ยสมมุติว่าเที่ยง15เข้าเวลานะไม่ใช่ว่าสุเหร่าละหมาดยืนละหมาดเข้าเวลาเที่ยง15ก็ปรากฏว่าเราก็อาบน้ําละหมาดเข้าไปละหมาดไตตุลมัสยิดละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ําละหมาดแล้วละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซูรีถามว่าอย่างนี้ได้มั้ยครับข้อ1ข้อที่1การที่เราไปก่อนเวลาละหมาดซูรีหรือก่อนละหมาดฟัรดูเนี่ยถ้าเราละหมาดไตตุนมัสยิดสามารถทำได้เพราะการละหมาดไตตุนมัสยิดไม่มีเวลาห้ามละหมาดถึงแม้ว่าเราเข้าไปเที่ยงตรงก็ตามที่นบีบอกว่าเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดแต่เฉพาะไตตุนมัสยิดไม่ห้ามเพราะอะไรนบีแยกพูดอิซาดะคอละอะฮาดุกุมุลมัสยิดะเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟันยัรกะรอกะอะตัยนีจงละหมาด2รอกาตกอบละอายัดอิลิซาก่อนนั่งฉะนั้นการละหมาดไตตุลมัสยิดไปเวลาไหนละหมาดได้เลยอันนี้ถือว่าถูกประการต่อมาละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดอันนี้ละหมาดไม่ได้แล้วเพราะเงื่อนไขจบไปแล้วจบตอนไหนเงื่อนไขของการละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดคืออาบน้ำละหมาดเสร็จต้องละหมาดทันทีครับต้องละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดทันทีเช่นเดี๋ยวเราไปอ่านละหมาดใช่ป่ะเราขึ้นไปข้างบนเราไปเนียดละหมาดซุนนะเพราะข้างบนไม่ใช่มัสยิดไม่มีไตตุลมัสยิดขึ้นไปปั๊บ
เราละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดได้ไหมได้เพราะมันทำหลังอาบน้ำละหมาดแต่เราไปละหมาดไตตุนมัสยิดเสียแล้วเงื่อนไขของการละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดจึงไม่มีอันนี้ตกไปแต่ถ้าที่ทำมาก่อนหน้านี้ไม่ผิดเพราะเราไม่รู้ถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเราละหมาดถ้าเราไปมัสยิดนะแล้วอาบน้ำละหมาดพอเข้ามัสยิดเราเนียดว่าละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดพอละหมาดสองรากาศเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องละหมาดไตตุนมัสยิดละเพราะเงื่อนไขการละหมาดไตตุนมัสยิดต้องยังไม่นั่งแต่เรานั่งไปแล้วแต่อุลามาบางคนบอกว่าไตตุนมัสยิดเราได้ด้วยเราได้ด้วยนะข้อที่สองข้อที่สามละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุรีละหมาดยังไม่ได้เพราะยังไม่เข้าเวลาต้องเข้าเวลาก่อนเท่านั้นจึงละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุรีฉะนั้นสรุปก็คือจะเข้าไปในสุราเราละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดนะอันนี้เนี่ยเราไปอาบน้ำละหมาดที่บ้านแล้วก็ขับรถมาที่สุรามาละหมาดก็ไม่ได้อีกนะเพราะเงื่อนไขก็ตกไปอีกเราอาบน้ำละหมาดเสร็จเข้าสุราเลยเนียดละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดไตตุนมัสยิดได้ด้วยนั่งรอจนเข้าเวลาละหมาดซุรีคือที่มัสยิดอาซานเราถึงจะละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุรีมี2รากาตและมีถึง4รากาตถ้าจะทำนะครับมุตะฟาครับใช่แม่คำถามดีนะผมจะเอาคำตอบของเชคมิมบาสคำตอบนี้จะเดี๋ยวผมทวนคำถามก่อนเดี๋ยวพี่น้องทางบ้านไม่ได้ยินคือพี่น้องถามว่าเราเนี่ยสวมถุงเท้าทีนี้เงื่อนไขการสวมถุงเท้าแล้วเราจะเช็ดบนถุงเท้าเนี่ยเราต้องมีน้ำละหมาดใช่ป่ะพอมีน้ำละหมาดเสร็จสวมถุงเท้าแล้วเราก็ออกมาจากบ้านพอไปที่ออฟฟิศของเราได้เวลาละหมาดบ่ายแล้วก็อาบน้ำละหมาดแต่ตอนที่เราสวมถุงเท้าเนี่ยไม่ต้องถอดถุงเท้าเราเช็ดบนถุงเท้าได้เลยทีนี้ถ้าหากว่าถุงเท้าของเราเนี่ยหัวเท้าเนี่ยหัวโป่งนะโผล่มาเชคอัลบานีบอกว่ายังได้ครับตราบเท่าที่เวลาเราเดินแล้วถุงเท้าไปกับเราด้วยนึกภาพออกนะฮะคือเราต้องนึกถึงในสมัยนบีด้วยนะสมัยนบีเนี่ยอย่าว่าแต่ถุงเท้าเลยครับบางคนเนี่ยชุดเดียวเลยนะฮะก็คือไม่มีเลยชุดเดียวคือแบบคือปิดสะดือถึงหัวเข่าอ่ะจนขนาดนั้นนะครับฉะนั้นถุงเท้าถ้าเราเดินถุงเท้าไปกับเราด้วยนั่นแหละอนุญาตให้เช็ดแต่ถ้าถุงเท้ามันหลุดลุ่ยอันเนี้ยไม่ได้ละเข้าใจนะฉะนั้นหัวนิ้วโป้งของเราโผล่ยังลูบได้นะครับต่อครับบัสพาวเวอร์ถามป่ะอ๋อถามละเที่ยงครับคำถามสุดท้ายอาจารย์แล้วดนตรีเนี่ยฮะเป็นสิ่งต้องห้ามใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราเล่นสมมุติอย่างกีตาร์เนี่ยเล่นในบ้านอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ถามดีนะคล้ายๆคืออย่างนี้พี่น้องถามว่าดนตรีเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามกีตาร์เนี่ยนะครับเราจะเล่นในบ้านอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ผมถามใหม่นะหมูเนี่ยห้ามกินใช่ป่ะกินในบ้านได้ไหมตรรกะเดียวกันกีตาร์เนี่ยก็คือมาอาซิฟเครื่องดนตรีกีตาร์คือส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งขอโทษเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งฮารอมนบีบอกว่าลายัสตะฮิลูนะใกล้ๆวันใกล้ๆในลายักอะไรนะยากูนั้นน่ะจะเกิดขึ้นมินอุมมะตีจากประชาชาติของฉันอะไรครับยัสตะฮิลูนะพวกเขาเหล่านั้นจะทำให้สิ่งนี้ฮาลาลอันฮิรอวัลฮารีรอวัลคอมรอวัลมาอาซิฟผ้าไหมของผู้ชายจะทำให้ฮาลาลซินาจะทำให้ฮาลาลมีนะครับซินาฮาลาลเนี่ยมีป่ะ
ขาบอกงี้ผู้ชายเนี่ยพูดกับผู้หญิงว่าเธอมาร่วมหลับนอนกับฉันนะฝ่ายหญิงก็บอกจ้าเขาบอกซินาแบบเนี้ยฮาลาลฮาลาลไหมฮะอ๋อไม่ใช่มุตอานะไม่ใช่พอละเรื่องอะไม่ใช่มุตอานะนี่เราไปตกลงกับผู้หญิงว่าอ่ะมาหลับนอนกันนะผู้หญิงบอกจ้ะไปเขาบอกซินาฮาลาลอันเนี้ยฮารอมแต่จะมียุคของเรามุสลิมจะทำให้ซินาเป็นเรื่องฮาลาลแล้วก็สุราสิ่งมึนเมาเป็นที่ฮาลาลแล้วก็สุดท้ายมาอาซิฟเครื่องดนตรีเป็นที่ฮาลาลฉะนั้นเมื่อกีตาร์คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งกีตาร์จะเล่นในบ้านเล่นนอกบ้านเนี่ยไม่อนุญาตมีบางคนโพสต์นะครับมุสลิมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเชิญชวนผู้คนไปสู่การทำความดีโดยการเล่นกีตาร์เขาบอกว่าเขายังถูกตำหนิเลยในการเล่นกีตาร์ใน Facebook ต้องถูกตำหนิครับเพราะท่านกำลังทำให้คนอื่นเข้าใจว่าอิสลามอนุญาตให้เล่นกีตาร์ได้และที่สำคัญ Facebook ที่ลงไปเขาตายแล้วทำไมครับไอของที่แชร์ไปต่อไหนต่อไหนเนี่ยทุกคนทุกครั้งที่มีคนมากดไลค์ทุกคนทุกครั้งที่มีมาเปิดดูเขานอนอยู่ในอัลลัมบาซักผลละบาปหาเขาตลอดเลยก็จะมีอยู่โพสต์หนึ่งเขาบอกว่าให้ช่วยลบพอดีคนเสียชีวิตเป็นนักดนตรีไงแล้วก็เคยทิ้งเป็น YouTube ไว้ให้ช่วยลบที่จริงแล้วต้องลบก่อนที่เขามีชีวิตนะเพราะเขาจะรู้ว่าตรงไหนเนี่ยเขาต้องลบแล้วก็เตาบ้าตัวนะทีนี้บางทีเขาตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการให้ลบหรือเปล่าใช่ป่ะแต่ญาติรู้เลยว่ามันฮารอมก็ต้องขอลบอันนั้นเรื่องดีนะที่ผมพูดเนี่ยเรื่องดีแต่ให้รู้ว่าการเล่นกีตาร์นั้นเป็นที่ต้องห้ามเป็นที่ฮารอมไม่อนุญาตพี่น้องระวังเลยนะครับมันมีมุสิมะที่ร้องเพลงมารยูใช่ไหมที่ดังๆตัวเล็กๆหน้าขาวๆมุสลิมเราแชร์ตลอดเลยคนที่ไปแชร์เนี่ยไปกดเอาออกนะครับอย่าแชร์นะครับเพราะนั่นเท่ากับแชร์อะไรครับเสียงเพลงนะเสียงอ่านของชัยฏอนอันนี้ไม่ได้นะครับครับคำถามต่ออ๋อครับใช่ถามว่าของที่เราทำมาจากของฮารอมอาชีพฮารอมเนี่ยหรือมาจากของฮารอมเนี่ยสุดท้ายเราเตาบะนะของนั้นถือว่าฮาลาลเลยครับยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยผ่อนกับธนาคารมีดอกเบี้ยป่ะมีแสดงว่าดอกเบี้ยเนี่ยฮารอมมันอยู่ในบ้านเราด้วยใช่ป่ะคือนี่คือส่วนหนึ่งของบ้านหลังละ1ล้านบาทแต่เราผ่อนไปผ่อนมาล้านหลังนี้2ล้านบาทแสดงว่าดอกเบี้ย1ล้านบาทอันนี้สมมุตินะครับแสดงว่าบ้านหลังนี้มีดอกเบี้ยด้วยเราผ่อนจบปั๊บเตาบ้าตัวต่อแล้วบ้านหลังนี้อยู่ต่อเลยถือว่าหมดเหมือนเราอ่ะพี่น้องเราทำงานโรงงานยาสูบป่ะพอเกษียณออกมาแล้วปั๊บได้ตังมานู่นนั่นนี่นั่นมารู้ทีหลังว่าเงินอันนี้อาชีพฮารอมเตาบ้าตัวจบเลยที่ได้มาก็คือฮาลาลไปเลยใช่โอ้กูจะตายก่อน เอางี้เนี่ยบ้านเนี่ยพันธนาคารเนี่ยมันเท่าไหร่นะอายุ60 70เนี่ยบางคนนะถึงจะผ่อนหมดอ่ะก็นี่ตายก่อนจริงๆนะมีนะที่เหลือลูกหลานก็จ่ายกันเละเลยนะครับอ่ะต่อครับอาจารย์ครับถ้าวันรายยอตรงกับวันศุกร์เนี่ยต้องมีละหมาดวันศุกร์ไหมละหมาดวันศุกร์ไม่มีอะไรมาลบได้ครับโดยเฉพาะที่มัสยิดวาญิบต้องละหมาดวันศุกร์อยู่แล้วแต่นบีบอกว่าคนที่ไปละหมาดวันอีดตอนเช้าแล้ววันอีดสองอีดมาเจอกันนั่นคืออีดอีดินฟิซรีหรืออีดินอัตฮาประตงกับวันศุกร์คนที่ไปละหมาดอีดตอนเช้าผู้ชายนะไม่อนุญาตให้เขาไม่มาละหมาดวันศุกร์ได้แต่เขาต้องละหมาดซูรีเพราะวันอีดกับวันอีดมาชนกันนมาดอีดสองรอกาตแต่คุตบะที่หลังเนื้ออีดวันศุกร์ก็เป็นวันอีดของสัปดาห์คุตบะก่อนละหมาดที่หลังฉะนั้นใครที่วันไหนที่อีดกับวันศุกร์ตรงกันใครที่ละหมาดวันอีดละหมาดวันอีดนะวันศุกร์ไม่ประสงค์จะมาไม่เป็นไรแต่ต้องละหมาดซูรีแทนนะครับ
ต่อนะครับอาจารย์นิดนึงนะได้ครับครับครับดีครับอ๋อดีครับดีครับไม่เคยทำเลยฮะการนบีบอกว่าคนคืองี้เดี๋ยวผมเล่าที่มาก่อนท่านบิลาลเนี่ยบิลาลเป็นคนหนึ่งที่มีน้ำละหมาดตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเนี่ยนบีนอนแล้วก็นบีนอนฝันการฝันของนบีคือฝันที่เป็นจริงนะครับพอเช้ามามาหาบิลาลเมื่อคืนฉันฝันว่าท่านเนี่ยไปเดินในสวรรค์แล้วเดินหน้าฉันด้วยโอ้โหผมเป็นบิลาลนี่ผมกระโดดกอดนบีเดินหน้านบีในสวรรค์แล้วสิ่งที่นบีการฝันของนบีนี่เป็นจริงเอาแล้วไงต่อนบีก็ถามบิลาลไปทำอะไรมาถึงได้มีแบบนี้ถึงได้เป็นแบบนี้บิลาลบอกรอซูลไม่รู้นะแต่สิ่งที่ฉันเป็นประจำคือฉันจะมีน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งที่ฉันละหมาดอาบน้ำละหมาดทุกครั้งเลยนะที่อาบน้ำละหมาดเสร็จฉันจะละหมาดสองรอกาตด้วยการงานอย่างนี้หรือไม่ที่ทำให้ฉันอยู่ในสวรรค์และเดินหน้าท่านนบีก็ใช้ฮุกกบนี้นะครับยอมรับการกระทำของบิลาลก็ถือว่าเป็นสุนนะฉะนั้นบอกกับทางของกะบอกว่าการละหมาดสุนนะหลังอาบน้ำละหมาดฮุกกบเป็นสุนนะมุอักกะดะเป็นสุนนะที่เน้นหนักให้กระทำไม่ถึงขั้นวาญิบแต่เราทำเยอะๆดีไหมเอางี้ทำไมถึงดีรู้ไหมที่นั่งที่นี่นะทางบ้านไม่เกี่ยวนะใครอาเกนบาเล็กแล้วก็ละหมาดครบเลยอะครับยกมือหน่อยได้ไหมฮะเด็กข้างหลังไม่ต้องยกก็ได้นะเอาเนี่ยเอาน้าป้าข้างหน้าเนี่ยโต๊ะแชร์เนี่ยผมก็ไม่ยกเพราะผมอาเกนบาเล็กผมก็ยังไม่ได้เรียนศาสนาผมนี่เรียนศาสนานี่อาเกนผมเรียนรามปีหนึ่งแล้วออกมาแล้วเพิ่งมาเรียนที่ศาสนาวิทยาคือเรียนอายุเยอะแล้วอยู่ในห้องนี้เป็นปู่เลยนะนะก็เรียนห้องเดียวกับเด็กจบป .6 มานั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่ผมเรียนรามปีหนึ่งแล้วอะไรนะฮะอะไรนะไม่รู้รอดมาได้ยังไงนะถ้ามุตฟาอีกสำนวนหนึ่งนะอัลลอฮ์ให้ในที่นี้ไม่รู้รอดมาได้ยังไงอย่างนั้นนะฉะนั้นผมก็ไม่ยกแสดงว่าไอ้ที่เราขาดละหมาดฟัรดูเนี่ยหนึ่งวันนี้เราเตาบะแล้วยังไงวันกิยามะห์บอกว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนเรื่องแรกของเราคือเรื่องละหมาดฟัรดูถ้าบกพร่องอัลลอฮ์จะดูละหมาดซุนนะห์ฉะนั้นที่กะถามตะกี้เนี่ยดีที่บางถามตะกี้ดีละหมาดซุนนะห์เยอะๆมันจะไปช่วยทำให้ละหมาดฟัรดูที่เราบกพร่องในอดีตสมบูรณ์ซุนนะห์ของทิศไปสิครับครับอ๋อเห็นไหมว่าคุณค่าของการศึกษานี่เป็นอย่างนี้นะเห็นไหมให้มันนั่งร่วมกันแล้วก็ช่วยกันถามบางสิ่งเราไม่รู้เนี่ยจะได้โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับมีแล้วผู้หญิงจะได้เปรียบกับผู้ชายสมมุตินะเออาปุ๊บอาบน้ำละหมาดแล้วทำไงต่อตอน9โมงเช้าไปอาบน้ำละหมาดก็ละหมาดละหมาดดูฮาก็ยังได้หรือละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดก็ได้ละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเสร็จยืนขึ้นอีก2รอกาตละหมาดดูฮาเห็นไหมมีเยอะได้อีกนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีให้ทำอ่ะมีต่อไหมที่ญี่ปุ่นโดนพายุหนักนี่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์หรือยังคะสัญญาณวันกิยามะห์หนึ่งที่นบีบอกกว้างๆก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวสัญญาณเล็กนะแผ่นดินไหวแผ่นดินสู่นั้นพายุเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเอางี้สัญญาณวันกิยามะห์เล็กเนี่ยมีแทบหมดแล้วผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายก็เยอะแยะลูกจะเนรคุณต่อพ่อแม่ลูกจะคลอดลูกออกมาเป็นนายไหมล่ะป้าซื้อไอโฟนไม่ซื้อใช่ป่ะมีขู่ต้องซื้อตกลงใครเป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยจะคลอดลูกมาเป็นนายเรานายเราในยะหนึ่งก็คือคลอดเราเนี่ยเป็นมีสามีเป็นละนะเป็นนายเราเป็นทาสพอคลอดลูกมาก็ฮุกกลมเป็นนาย
เป็นไทยอันนี้นัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สองก็คือเราคลอดลูกมาลูกมีอิทธิพลเหนือเราป้าหนูจะกิน KFC ไม่ฮาลาลนะลูกไม่กินใช่ไหมไม่ให้ดิ้นปับต้องเข้าไปกินแสดงว่าลูกเนี่ยเป็นนายเราใช่ไหมครับมีตอนครับอาจารย์ครับหากเราลืมละหมาดโดยไม่เจตนานึกขึ้นได้ให้กอดออย่างไรหรือขาดแล้วขาดเลยครับ อะไรนะฮะลืมละหมาดนบีบอกงี้มันน่ามาเอานาซียะใครก็ตามที่นอนแล้วก็เลยเวลาละหมาดหรือลืมเวลาละหมาดผมเคยวันหนึ่งจะล้มตัวนอนอยู่แล้วนั่งยังไม่หลับเฮ้ยลืมอัสซัดทำไงครับนบีบอกว่าฟันอยู่ซอลลีอิซาซักะรอฮาให้ละหมาดให้ละหมาดอิซาซักะรอฮาเมื่อนึกขึ้นได้ไม่ใช่เลยตามเลยนะครับไอ้ที่บอกว่าเตาบาตะกี้นี่หมายถึงว่าในอดีตเนี่ยเราเพิ่งมาอาเกนบาเล็กตอนอายุ50โอ้โหมันแล้วมันกี่เวลาเตาบาอย่างเดียวแล้วละหมาดซุนนะห์ทดแทนแต่2วัน3วันที่แล้วจำได้ว่าไม่ได้ละหมาดลืมไม่ผิดอิซาซักะรอฮาแต่ให้ละหมาดเมื่อนึกขึ้นได้สมมุตินะพอเราละหมาดซุรีเสร็จนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยลืมละหมาดอิชานี่สมมุติทำไงครับนึกได้เมื่อไหร่ยืนขึ้นละหมาดเลยเพราะเรายังมีน้ำละหมาดอยู่แต่ถ้ายังไม่มีน้ำละหมาดแล้วก็ต้องไปอ่านน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดอิชาเพราะเราลืมอัลเลาะห์ไม่เอาผิดเรื่องลืมนะหมดแล้วอาจารย์ฮะหมดแล้วนะพี่น้องบอกช่วงชอบช่วงถามตอบนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องกินข้าวเสร็จจะไปไหนนั่งใจล่มๆตาปื้อๆนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์บ๊อบลี่จะมาทำให้พี่น้องหายง่วงนะนะอันนี้เสียงผมแกนี่บรรยายร่วมกันไม่ได้นะผมก็เสียงแบบนี้นะแกว้าวแกคนอีกระดับหนึ่งนะแล้วต้องตื่นยังไงก็ต้องตื่นนะอ่ะก็อย่าซักกันแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เจอกันทุกอาทิตย์นี่แหละครับก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับเสาร์ที่26นะครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มความโรแมนติกของท่านรอซูลของท่านนบีนะครับอินชาอัลลอฮ์มันมีอีกหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องที่ทำอย่างไรทำแล้วอัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนริสกีนี่ก็ยังไม่ได้พูดแล้วก็บุคคลที่มาลาอิกะห์ขอดุอาให้นี่น่าฟังมากนะพี่น้องใครที่มาลาอิกะห์ขอไม่ใช่ได้ทุกคนนะอันนี้ตั้งใจเลยอาจจะเป็นเดือนถัดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์